อมกราบนมัสการพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ท่านสมณะท่านสิกขมาทุกรูปค่ะขอเจริญธรรมสำนึกดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการวิปัสสนาข่าวค่ะวันนี้ถ่ายทอดสดจากบวรราชธานีอโศกตำบลบุงไหมอำเภอบารินทร์ชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่20ตุลาคม2561แล้วนะคะอีกไม่กี่วันนะคะอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะถึงงานมหาปรนนาซึ่งจัดขึ้นที่บวรราชธานีอโศกระหว่างวันที่6ถึงวันที่10พฤศจิกายน2561แล้วนะคะตอนนี้พี่น้องเราหลายที่เลยนะคะทั้งจากสันติอโศกแล้วก็ปฐมอโศกบางส่วนค่ะก็ได้ทยอยมาเรียกว่ามาเตรียมความพร้อมสำหรับงานที่จะถึงนี้เลยค่ะท่านใดว่างนะคะก็ขอเชิญนะคะมาที่ราชธานีอโศกกันค่ะวันนี้มีท่านสมณะท่านสิกขมาสนะคะที่กรุณามาร่วมรายการเช่นเคยค่ะท่านสมณะแก่นเกล้าสารกโรค่ะท่านสมณะใต้ดาวเหฐานคโตค่ะและท่านสิกขมาสสิริพรวิภาษาค่ะน้อมกราบนมัสการทั้ง3รูปค่ะดิฉันนายน้ำคำมาจนนะคะดำเนินรายการค่ะเรามาเริ่มข่าวที่น่าสนใจกันค่ะข่าวช่วงแรกนะคะก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับเมื่อวานนี้ค่ะท่านนายกลุงตู่ของเรานะคะก็ได้พูดในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนดิฉันก็ขอนำใจความสำคัญนะคะสัก2เรื่องนำมาเสนอท่านผู้ชมค่ะจาก denew.co.th นะคะนายกก็ชวนประชาชนค่ะสวมเสื้อสีชมพูรำลึกร.5วันที่23ตุลาคมนี้ค่ะเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.ก็กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะว่าวันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งในรัชสมัยของพระองค์เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในบ้านเมืองของเราที่สร้างความเจริญก้าวหน้าให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจที่ยังความผาสุกให้เกิดแก่ประชาชนถวยราชทั้งปวงจึงน้อมใจแสดงความจงรักภักดีด้วยการถวายพระนามว่าสมเด็จพระปิยมหาราชหรือว่าพระพุทธเจ้าหลวงโดยมีการกำหนดให้ทุกวันที่23ตุลาคมเป็นวันปิยมหาราชสำหรับพระราชกรณียกิจสำคัญที่นับว่าเป็นการปฏิรูปประเทศครั้งยิ่งใหญ่ก็คือการเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปปราศจากการเสียเลือดเนื้อหรือว่าต่อต้านที่รุนแรงโดยอาศัยมาตรการทางกฎหมายและด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์จนประสบความสำเร็จได้ในเวลา30ปีเศษทาสในเมืองไทยก็หมดไปนอกจากนี้ก็ยังมีการปฏิรูประบบราชการให้ทันสมัยการปฏิรูประบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างเช่นการไฟฟ้าการประปาการไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์และสาธารณสุขเป็นต้นพลเอกประยุทธ์ยังกล่าวอีกนะคะบอกว่าสำหรับการเสด็จประพาสยุโรปนับว่าเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งของพระองค์ที่ไม่เพียงเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆในทวีปยุโรปแต่ยังทรงเลือกสรรเอาแบบแผนแล้วก็ขนบธรรมเนียมอันดีในดินแดนเหล่านั้นมาปรับปรุงประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวตะวันตกและที่สำคัญช่วยให้ชาติไทยของเราเป็นประเทศเอกราชไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครจวบจนทุกวันนี้ในการนี้เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์รัฐบาลก็ได้จัดกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมราชานุสรณ์ณพระลานพระราชวังดุสิตแล้วก็จะมีพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณท้องสนามหลวงทั้งนี้รัฐบาลค่ะก็ขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีชมพูในวันอังคารที่23ตุลาคมนี้อย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศค่ะอังคารนี้จะถึงแล้วนะคะหลายที่นะคะประเทศไทยก็จะอาจจะเป็นทะเลสีชมพูอีกครั้งหนึ่งอะค่ะเรามาดูเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงค่ะจาก dailynews.co.th นะคะนายกนะคะก็ปลื้มค่ะวงแพรวาจีจี้โชว์ผ้าทอพื้นเมืองสู่สายตาทั่วโลกค่ะเมื่อวานนี้นะคะท่านนายกก็ยังกล่าวในรายการเช่นเคยนะคะก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมามีการจัดนิทรรศการที่ชื่อว่าสร้างความสุข
ให้กับชาวจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็แม่ฮั่งสอนซึ่งเป็นจังหวัดนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหารายได้ให้กับประชาชนด้วยการแสวงหาจุดแข็งแล้วก็จุดขายของตัวเองมาขยายผลทำให้ตนนึกถึงการรวมกลุ่มกันของกลุ่มนักร้องที่ชื่อว่าแพรวาจีจี้ซึ่งมีสมาชิก18คนจาก18อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์นำเสนอผลงานเพลงที่เป็นภาษาถิ่นแล้วก็มีท่าเต้นแบบพื้นบ้านประยุกต์โดยสิ่งที่น่าสนใจก็คือการนำผ้าไหมแพรวาซึ่งเป็นผ้าทอมือที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวภูไทยมาตัดเย็บเป็นชุดของศิลปินถือว่าเป็นผลงานจากคนในท้องถิ่นออกสู่สายตาคนทั่วประเทศดังนั้นผมเห็นว่าวงแพรวาจีจี้ไม่ได้เป็นเพียงแต่อาจจะเรียกได้ว่าแล้วก็เป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดกาฬสินธุ์ผ่านเวทีการแสดงที่เริ่มสร้างมูลค่าเพิ่มจากในท้องถิ่นออกสู่สายตาชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติให้รู้จักผ้าไหมแพรวาซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนผ้าที่มีเอกลักษณ์แต่อาจไม่เป็นที่รู้จักในต่างถิ่นหรือว่าไม่ได้รับความพัฒนาจนสามารถว่าถ้าได้รับการพัฒนาในเรื่องของการออกแบบเพื่อนำไปใช้ในรูปแบบอื่นๆบ้างก็จะเป็นการด้วยพลเอกประยุทธ์ยังกล่าวต่อนะคะบอกว่าปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิตอลแล้วก็สื่อโซเชียลนั้นเปิดกว้างให้กับทุกคนสามารถนำเสนอสินค้าแล้วก็แสดงความสามารถของตนได้จากทุกพื้นที่ของประเทศยิ่งไปกว่านั้นในวันที่1พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่าก็จะทดลองออกอากาศทีวีดิจิตอลในระดับภูมิภาคผ่านช่องหมายเลข11เหมือนกันแต่ว่าเนื้อหารายการที่ต่างกันเพราะว่าเป็นการผลิตรายการโดยสถานีคือภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคใต้เพื่อนำเสนอข่าวที่เจาะลึกโดยเป็นการเสริมสร้างเอกลักษณ์ประจำถิ่นทั้งข่าวสารจากทีวีวิทยุการแต่งกายของคนท้องถิ่นรวมถึงสถาปัตยกรรมแล้วก็บ้านเรือนที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความมั่นคงทางวัฒนธรรมส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นที่รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญทุกจังหวัดก็จะต้องมีรูปแบบการพัฒนาเช่นนี้เพื่อเราจะได้มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนในระยะยาวด้วยค่ะตอนนี้นะคะท้องถิ่นก็จะต้องเริ่มมีกิจกรรมมาหลายๆอย่างเลยนะคะขนาดสถานีโทรทัศน์ก็จะเจาะจงไปทุกภาคเช่นกันค่ะเรามาดูอีกเรื่องราวนึงนะคะนอกจากเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็การเจริญพัฒนาของเราตอนนี้นะคะก็พรรคการเมืองหลายๆพรรคหรือว่าบุคคลหลายๆบุคคลนะคะใกล้เลือกตั้งแล้วอีกไม่กี่เดือนค่ะก็มีความเคลื่อนไหวกันแล้วนะคะจากแนวหน้า .com ค่ะคุณไพศาลนะคะก็ยกปมแมวพร้อมคืนอำนาจเทียบการเมืองยุคทุศีลโกหกกันไฟแลบค่ะเมื่อวานนี้นายไพศาลพืชมงคลกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็ได้โพสต์แสดงความคิดเห็นกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อญี่ปุ่นการกลับคืนสู่อำนาจว่าศีลวินาศไม่แปลกอันใดถ้าคุณทักษิณจะแถลงว่าคืนสู่หมายที่วงการเมืองเต็มไปด้วยการทุศีลคุณไพศาลก็ยังพูดนะคะแล้วก็โพสต์ใน Facebook บอกว่าไม่ตั้งอยู่ในความซื่อถือสัจจะโกหกกันไฟแลบไม่เห็นหัวประชาชนในสายตาโกชนก็ใช้สีทำอัมภัยชาตินั้นบรรลัยแน่นอนเราทั้งหลายจึงควรปฏิบัติธรรมเคารพธรรมถือธรรมเป็นใหญ่ยุคศิวิไลที่จำเริญรุ่งเรืองมาถึงแล้วใครก็ฝืนไม่ได้ค่ะก็หลายฝ่ายนะคะพูดถึงที่คุณทักษิณตอนนี้ออกมาเคลื่อนไหวหลายเรื่องเลยนะคะเรามาดูเรื่องเศรษฐกิจที่มีการสำรวจกันบ้างค่ะจาก moneygapuk.com นะคะหนี้ครัวเรือนตอนนี้นะคะพุ่งเป็น12ล้านล้านบาทแบงก์ชาติก็ห่วงคนไทยนะคะตอนนี้ใช้เงินเกินตัวค่ะเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานะคะธนาคารแห่งประเทศไทย
ก็ได้แสดงความกังวลต่อปัญหาหนี้ครัวเรือนหลังพบนะคะบอกว่ายอดคงค้างหนี้ครัวเรือนประเทศไทยในไตรมาสที่2ของปี2561พุ่งขึ้นมาอยู่ที่ 12.34 ล้านล้านบาทก็คือเพิ่มขึ้น 1.71 แสนล้านบาทจากไตรมาสที่ผ่านมาโดยเป็นห่วงนะคะบอกว่าประชาชนใช้จ่ายเกินความจำเป็นประกอบกับการปล่อยสินเชื่อเงินกู้ที่ตอนนี้อนุมัติง่ายเกินไปทำให้คนไทยนะคะเป็นหนี้เร็วเป็นหนี้นานแล้วก็เป็นหนี้มากโดยรายงานจากศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็แจ้งค่ะบอกว่ายอดหนี้ครัวเรือนในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้จำนวน 12.34 ล้านล้านบาทเติบโต 5.7% เมื่อเทียบกับปี2560โดยหนี้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ก็เป็นผลมาจากการเร่งตัวขึ้นของยอดคงค้างสินเชื่อบ้านแล้วก็สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์โดยเฉพาะสินเชื่อบ้านที่คิดเป็นสัดส่วนถึง 38% ของยอดหนี้ครัวเรือนทั้งหมดทางนี้ก็จะพบนะคะบอกว่าสถาบันการเงินต่างๆก็ได้เร่งทำการตลาดตลอดจนพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆในแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมทางการเงินแล้วก็เพิ่มช่องทางเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินรวมถึงให้เงื่อนไขพิเศษเพื่อกระตุ้นการขอสินเชื่อของลูกค้าทำให้ตอนนี้นะคะคนไทยเป็นหนี้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะหากมองที่สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ก็ยังคงชะลอลงมาอยู่ที่ 77.5% เนื่องจากเศรษฐกิจมีการขยายตัวเร็วกว่ายอดหนี้คงค้างค่ะตอนนี้ก็ยังไม่สมดุล นะคะตอนนี้ยอมรับจริงๆค่ะการเป็นหนี้ง่ายขึ้นจริงๆผ่านแค่เราไม่ต้องไปธนาคารก็สามารถเป็นหนี้ได้แล้วนะคะเรามาดูข่าวสุดท้ายกันค่ะจาก manageronline.com นะคะน้องสาวบุญชัยค่ะรับทราบข้อหาฟอกเงินธรรมกายส่วนเลขานะคะป่วยเป็นโรคไตดับกระทันหันค่ะจากกรณีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสอบสวนคดีฟอกเงินของนายสุภชัยศรีสุภอักษรอดีตประธานกรรมการสากลเครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์จำกัดได้สั่งจ่ายเช็คนะคะบริจาคให้กับพระธรรมชโยอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแล้วก็พบเส้นทางการเงินเข้ามูลนิธิรัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงจำนวน27ฉบับรวมวงเงินประมาณ 1,458 ล้านบาทโดยได้ออกหมายเรียกนางวรรณาจิรกิติค่ะซึ่งเป็นน้องสาวของนายบุญชัยเบญจรงคกุลในฐานะประธานมูลนิธิแล้วก็นางสาวอริพันธ์ตรีอนุสรเลขาธิการมูลนิธิรวม2รายมารับทราบข้อกล่าวหาคดีฟอกเงินและสมคบฟอกเงินเมื่อวันที่4ตุลาคมก่อนที่จะได้รับการประสานขอเลื่อนเป็นวันที่19ตุลาคมนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะเวลา 9:30 นที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่านางวรรณาพร้อมทนายความค่ะก็ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนโดยแจ้งข้อกล่าวหาฟอกเงินและสมคบฟอกเงินส่วนผู้ต้องหาก็ให้การปฏิเสธค่ะพนักงานสอบสวนจึงให้เซ็นรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ถ่ายรูปพิมพ์ลายนิ้วมือตามขั้นตอนแล้วก็ปล่อยตัวกลับไปสำหรับนางสาวอารีพันธ์ค่ะก็ไม่ได้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนตามนัดทนายความก็แจ้งนะคะบอกว่าในช่วงเช้าวันนี้นางสาวอารีพันธ์ก็เสียชีวิตด้วยโรคไตขณะนี้แพทย์ทางนิติเวชของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตก็กำลังชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะเร่งตรวจสอบไปยังโรงพยาบาลเพื่อยืนยันผลการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งตอนนี้นะคะวัดพระธรรมกายก็ไม่ได้หยุดนิ่งเนี่ยนะคะใกล้ออกพรรษาในสัปดาห์หน้านี้นะคะก็มีการประชาสัมพันธ์ที่จะให้ประชาชนนะคะเข้าร่วมพิธีทำบุญกฐินสำริดแล้วก็สนับสนุนวัดส่งเสริมศีลธรรม460วัดซึ่งเขาจะจัดในช่วงสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นสัปดาห์ออกพรรษานะคะก็มีแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์หลายอันนะคะที่บอกว่าประวัติศาสตร์ของชีวิตเราต้องเป็นประธานกองกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายให้ได้ทุกปีแล้วก็จะมีความนะคะบอกว่าผังจนทุกคนไม่ควรมีเพราะว่าเราเกิดมาสร้างบารมีต้องเป็นมหาเศรษฐีกันทุกคนหรือว่าป้ายที่นี่นะคะก็จะเป็นป้ายพิธีร่วมบุญกฐินสำริดซึ่งจะจัดสัปดาห์หน้านี่แหละค่ะอีกป้ายหนึ่งก็จะเป็นภาพที่มีประชาชนมากันมากเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าการสร้างบุญร่วมบุญเนี้ยเป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตเราต้องเป็นประธานกองกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายนี้ให้ได้ทุกปีค่ะแล้วก็อีกป้ายหนึ่งนะคะก็จะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิต
เราต้องเป็นประธานกองกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายให้ได้นะคะนะคะก็เดี๋ยวถ้าพร้อมนะคะก็เอาภาพมาอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้กลับนิมนต์ท่านนิพพานาค่ะเตียรวสุครับเจริญธรรมสิกขามาและคุณในน้ำคำทีมงานวิปัสสนาขาวทุกคนญาติโยมที่อยู่ทางบ้านด้วยสัมมาทิฏฐิสมาทานังสัพพังทุกขังอุปจาคังคุณจะล่วงทุกทั้งหลายได้ทั้งปวงเพราะความมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเอาปัจจัยอิสานมาฝากเลยเนาะพญาเนาะจองบ่มีดามก็สิเป็นบวงตักแกงเนี่ยบุงบ่มีสายก็สิเป็นกระตาห่างสิกขาทวาใจจองบ่มีจองจองก็คือทัพพีทัพพีมันไม่มีด้ามมันก็จะเป็นเข้าใจว่ามันคล้ายๆมันจะเป็นบ่วงมันก็เป็นช้อนช้อนช้อนนั่นแหละมันเหมือนมันจะเป็นช้อนมันไม่ใช่มันหางมันไม่มีหางหางไม่ยาวมันจะตักอะไรมันก็ไม่ค่อยได้ไม่ถนัดมันไม่ถนัดบุงบ่มีสายกระบุงเรียกกระบุงกระบุงภาษากลางเขาเรียกอะไรตะกร้าเรียกอะไรที่เขาใส่มีสายด้วยนะถ้ามันไม่มีสายมันจะหาบอะไรไม่ได้ในชะลองก็ชะลองกระบุงก็คือที่เขาหาบข้าวนะเอาข้าวที่สมัยก่อนเขาจะเอากระบุงนี้คือที่เขาตักใส่เอาข้าวขึ้นยุงขึ้นช้างนะนี่แหละถ้ามันไม่มีสายมันถ้ามันไม่มีสายมันก็จะเป็นเหมือนไอ้ของที่มันไม่มีประโยชน์พูดง่ายๆมันหาบอะไรไม่ได้มันไม่มีประโยชน์ก็เปรียบเทียบเหมือนคนเราเนี่ยนะถ้าไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวถ้าไม่มีคุณธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวเนี่ยมันก็จะโกหกไปได้สารพัดเลยพูดกับร่อนป้อนเปี้ยนมันก็ปิ่นป้อนปิ่นไปได้สารพัดเลยนะมันก็ตรงนั้นก็มันก็ไปได้สารพัดไปได้ทุกทางมันก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณธรรมไม่มีอะไรไม่มีจริยธรรมถ้าคนเราไม่มีศีลธรรมนี่ก็จะยากนี่ก็ประทับใจท่านนายกนี่ท่านก็พยายามชื่นชมนะลูกหลานนะที่โดยเฉพาะวงดนตรีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทางอีสานทุกวันนี้โอ้ยวัฒนธรรมแย่ใส่ชุดเขินใส่ชุดอะไรสารพัดเลยนะสั้นเสมอไม่อนุรักษ์เลยนั่นแหละนี่มีท่านชื่นชมเพราะว่ามันจะเป็นการโชว์วัฒนธรรมของกาฬสินธุ์ด้วยทั้งอีสานด้วยไม่ใช่ของกาฬสินธุ์อย่างเดียวแต่งชุดต้องเอาชุดพื้นบ้านของแต่ละภาคตัวแต่จังหวัดก็ได้อุบลก็มีวัฒนธรรมของเขาศรีสะเกดเขาก็มีสีเผาของเขาเนี่ยชุดสีเผาเขาก็สวยนะสีเผาเขาก็สวยชุดเรนูนี่ก็สวยอีกแบบหนึ่งชุดทางเรนูนครเนี่ยภูไทยเรนูนี่เขามีอีกชุดนครพนมเลยแหละเขาก็มีชุดของเขาประจำของเขาอันนี้นี่เขาชุดของกาฬสินธุ์แต่ละแห่งเลยทั้งเหนือออกแบบดูดีนะออกแบบคือมันไม่คือมันจะไปโชว์วัฒนธรรมด้วยแล้วก็เผยแพร่เสื้อผ้าด้วยลักษณะเนี้ยมันก็เป็นวัฒนธรรมที่ตัวอย่างแบบของไทยๆกับคืนมาบ้างนะของไทยอีสานไทยเหนือไทยภาคกลางบ้างภาคกลางเขาจะเป็นเอกของเขาอีกแบบนึงมั้ยคืออีสานมันขายได้เพราะว่ามันสดชื่น เพลงสดชื่น มันสดชื่นไอ้รื่นเริงมันไม่เศร้าไม่อะไรเหมือนกับภาคอื่นที่มันแบบฟังดูแล้วมันยืดๆอะไรมันชวนง่วงมากกว่าแต่อีสานนี่มันฟังปุ๊บมันก็คึกคืนเลยนะประทับใจอีกอย่างนึงก็คือท่านนายกท่านพูดเกี่ยวกับเรื่องให้คนใส่เสื้อสีชมพูเนาะวันที่23นี่ก็เป็นวันปิยมหาราชเนาะท่านรัชกาลที่5ท่านก็พยายามปลดแอกทาสหลายอย่างนะสร้างทางรถไฟสร้างความเจริญให้แบบประเทศไทยเนี่ยเยอะมากเลยเอาวัฒนธรรมมาปรับมาอะไรมาพัฒนาประเทศมาหลายอย่างเลยที่จะต้องประเทศเราไม่งั้นมันก็พัฒนาไม่เจริญมาถึงทุกวันนี้หรอกท่านก็พยายามมาที่จะสร้างก็เรียกว่ามาทำความเจริญมาพัฒนาในประเทศของเราให้มันทันสมัยพูดง่ายๆในยุคก่อนบางอย่างอย่างท่านสร้างทางเนี่ย
ผมเดินมาเดินจาริกผ่านมาทางรถไฟท่านจะมาตรวจนะตรงนี้ท่านจะมาตรวจทางรถไฟท่านมาสร้างมาถึงตรงนี้ท่านก็มาตรวจงานนะไม่ใช่สร้างทางรถไฟแล้วก็จะนั่งอยู่แต่ในวังไม่ใช่นะท่านก็มาตรวจว่าเอสร้างไปถึงไหนแล้วงานที่ท่านสร้างอะตรงนี้เนี่ยท่านเคยมาตรวจงานเขาก็จะปักป้ายไว้มาตรวจงานอยู่จุดนี้ท่านจะพอจะปักป้ายไว้เพราะท่านเคยมาตรวจงานอยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่ก็เป็นการพัฒนาประเทศที่แต่ก่อนมันก็ยังว่าคนยังเป็นทาสเป็นอะไรอยู่มันก็ยากเหมือนกันนะไม่มีสิทธิท่านปลดแอกทาสแล้วก็แต่ทุกวันนี้ก็ทาสอีกแบบนึงเนาะทาสทุกวันนี้ก็ทาสอะไรทาสไม่ยอมปลดปล่อยตัวเองทาสของทาสที่ปล่อยไม่ไปปลดปล่อยไม่ไปยังเป็นหนี้อย่างที่ว่าหนี้มันพุ่งไปเลย12เป็น12ล้านล้านโอ้โหคนไทยเราจะเป็นหนี้ที่สุดก็คือ 35% ก็สร้างบ้านคนเรานี่เป็นบ้านที่จริงแล้วบ้านครูนี่มันใช้เวลากี่ปีถึงจะหมดนี่ใช้เวลาอยู่ประมาณตั้ง30กว่าปีมาโอ้โหปลดกระหมดเวลาตอนทำงานพอดีเออกว่าจะเขาเรียกว่าผ่อนบ้านผ่อนบ้านแล้วมีผ่อนรถอย่างเงี้ยท่านและรถก็จะไม่ใช่ว่าซื้อคันนี้แล้วจบไม่ใช่นะคะแล้วมันจะมีอีกรุ่นใหม่มาอีกเนี่ยมันเกิดการแข่งขันเหมือนว่าท่านสร้างพื้นที่ให้มันอยู่อีกใช่เอาไปเอามาเลยผ่อนไปเรื่อยๆเลยเขาเรียกว่านี่ผ่อนรถก็ไม่จบจบใช้หมดแล้วก็ไปเอาคันใหม่มาอีกใช่ไหมมันก็เลยต่อไปอีกคนไทยมันก็เลยมันเป็นท่าในการแข่งขันไงแล้วก็ไม่นึกว่าเอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะจะเป็นไทยได้เมื่อไหร่ไม่เหมือนคนโบราณเนาะอันนี้เป็นข้อดีของคนโบราณคนสมัยก่อนคนรุ่นก่อนนี่จะกลัวการเป็นหนี้ทำยังไงจะพึ่งตัวเองได้ในเรื่องของการกินอยู่หลับนอนนี่แหละไม่ต้องกินอวดกินโชว์แล้วไม่ต้องปลูกบ้านหรูหราอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรถ้าปลูกบ้านแบบเหมือนเรือนรับรองอาจจะมีส่วนกลางหรือว่าที่จะรับรองแขกแต่เขาก็ไม่ได้น้อยเนื้อต่ำใจที่ว่าจะแสดงฐานะคือเขากลัวอย่างเดียวคือกลัวการเป็นหนี้กลัวที่ว่าจะทำยังไงจะไม่เป็นหนี้คือเหมือนกับอะไรนะอยู่วันๆเนี่ยไม่ต้องคิดสิ่งเหล่านี้ต้องไม่คอยเผาใจตัวเองว่าเราเป็นหนี้จะต้องใช้หนี้แต่คนสมัยใหม่นี้เขาจะมีอะไรอ่ะเขาไม่คิดว่าณปัจจุบันเนี้ยถ้าเผื่อหนี้ถึงว่าสิ้นเดือนสิ้นปีหรือสิ้นอะไรที่จะถูกถามแล้วถือทวงหนี้เนี่ยเขาก็จะหาเรื่องอื่นที่มากลบเกลื่อนแล้วก็ใช้หนี้เขาเรียกว่าทับถมกันไปถมกันมาจนสุดท้ายก็ต้องมีคดีความเนาะแล้วก็เดือดร้อนไปถึงไหนๆจนรัฐบาลจะต้องเข้ามาแก้ปัญหาเนี่ยแหละมันเป็นวงจรที่ไม่มีสิ้นมีสุดแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็ยากไม่รู้ว่าทางอะไรนะทางวัดหรือว่าทางเถระท่านเถระสมาคมเนี่ยก็เหมือนไปหาพ่วงหาธรรมกายเนาะก็โฆษณาว่าจะต้องสร้างทำบุญคือทำบุญคือสร้างกุศลให้ทานเนี่ยบอกว่าเราจะต้องรวยประชาชนน่ะจนแต่ว่าวัดอ่ะแล้วก็ท่านที่มีจุดขายที่สร้างให้คนอื่นมาทำบุญเนี่ยรวยแต่ว่าประชาชนเนี่ยคือท่านจะสร้างภาพว่าแต่ว่าชาตินี้ท่านจนแน่นอนท่านบอกว่าชาติหน้าเนี่ยคุณจะรวยเอ๊ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันนรกนะจนนะมันจนนะแค่คำว่ากฐินนี่ก็ผิดแล้วนะกฐินเขาทำเป็นเงินนั่นนะเงินกองนั้นกี่ล้านก็กี่กองเขาคิดเป็นเงินนะไม่คิดเป็นผ้าเขาเบี้ยวบาลีแล้วค่ะเบี้ยวบาลีแล้วนะที่คิดมากว่ากฐินนี่เป็นผ้าที่ก็จะต้องเอาไปถวายพระช่วงออกพรรษาเขาออกพรรษาแล้วพรรษานี่คือประเพณีของแต่คนก่อนเขาเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้ที่พ่อครูไม่จัดกฐินเพราะว่าผ้ามันเยอะแล้วไม่จำเป็นต้องจัดกฐินก็ได้เพราะว่ากฐินนี่ไม่ผ้านี่ไม่แต่ละวัดนี่พูดง่ายๆกอง3ตู้4ตู้อะไรเวลาน้ำท่วมตอนนั้นไปหาดใหญ่นะเอาขนไปทิ้งเป็นรถ10ล้อเลยเอาไปใช้อะไรก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันน้ำมันท่วมมันเละหมดเลยไงดินมันเข้าไปถมไปอะไรครับมากขนาดนั้นน่ะผ้ากฐินผมว่ามันเกินจำเป็นแล้วโอ้ไปช่วยเขาทํา5สอจริงๆดิฉันก็ไปช่วยตอนนั้นนะทั้งสารพัดสารพันที่ญาติโยมเขาบอกว่า
จะทำบุญแม้แต่หลอดไฟเนี่ยร้านขายหลอดไฟคงจะไม่มีสต๊อกของเท่าท่านในวัดเนี่ยนะท่านหลอดไฟฟ้าต้องมานั่งเช็ดแต่ละหลอดไม้เอียมเนี่ยนะคะคือวันนึงอะแทบจะเก่าเก็บนะโอ้มันเยอะมากคือเข้ามาทำบุญไงท่านก็เก็บไว้ท่านก็ไม่ได้ก็เลยว่าจำหน่ายแต่ก็คงไม่โทษท่านนะเพราะว่าท่านก็จะไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อถ้าเป็นวัดเราก็คงแจกจ่ายไปทำยังไงจะให้เกิดประโยชน์สูงประหยัดสุดอะแต่ท่านก็อันนี้ก็ไม่รู้การต่อยอดอะไรของท่านที่ว่าญาติโยมเข้ามาถวายของแล้วเนาะตั้งเยอะตั้งแยะมันสารพัดสารพัดแม้แบบบาทอะไรนะตลปัดก็เรียกว่าอะไรพัดยศหัวก็ยังไปนั่งก็ต้องไปช่วยกันทำความสะอาดพัดยศไม่ใช่พัดยศแบบธรรมดาเหมือนใบลานสมัยก่อนนะแบบอย่างสวยเลยท่านโอ้มันเนาะเก็บใส่ตู้อย่างนี้แต่ดิฉันมองภาพนะคะอย่างภาพที่ทำอันเนี้ยมันเหมือนเป็นการโฆษณานะคะคือโฆษณาว่าไปทำบุญทำ เป็นประธานกองกฐินนี้ค่ะคือจะไม่มีความจนเกิดขึ้นจะเป็นการสร้างบารมีแล้วก็ทำบุญอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยค่ะเป็นมหาเศรษฐีทุกคนอย่างภาพอันนี้ค่ะเห็นมันทำให้ประชาชนคือมีความต้องการอยากจะร่ำรวยอยู่แล้วนะคะก็ยิ่งไปเสริมเขานะคะยิ่งกว่าการไปซื้อลอตเตอรี่เนาะชาตินี้จะไม่ถูกแน่นอนชาตินี้จะไม่ถูกแน่นอนมีแต่ท่านพระท่านอาจารย์ที่ท่านจะถูกพระนี่ถูกหวยตลอดเลยใช่ถูกหวยตลอดก็อาตมาว่ามันอย่างท่านนายกท่านชักชวนเชิญชวนนะชักชวนเชิญชวนให้คนระลึกถึงร.5ในหลวงร.5คือท่านเป็นคนที่เริ่มต้นสร้างความเจริญให้กับประเทศไทยนะค่ะค่ะคือความเจริญเนี่ยถ้าเรามองดีเนี่ยมันถ้าเป็นภาษาธรรมะก็คือโลกวิทูค่ะคือไปเรียนรู้เขาคือเรายังผลิตไม่ได้คือท่านพานำให้คนไทยเนี่ยเปิดภพไงคือเวลาจะทำอะไรไอ้คนไทยสมัยก่อนน่ะมันยังอยู่กับเครื่องรางของขลังใช่ไหมสมัยก่อนเป็นพุทธเทวนิยมไงเป็นพุทธเทวนิยมท่านก็เห็นต่างประเทศเนี่ยเขามาล่าอาณานิคมแล้วเนี่ยมันก็จะต้องรู้เขาอะรู้กับเขานี่แหละคือลักษณะของโลกวิทูว่าเราจะปลอดภัยได้ยังไงท่านก็ทำสารพัดมีอยู่อย่างนึงเหมือนกันคือแต่ก่อนคนไทยนี่กินหมากเยอะนะท่านก็ต้องปรับให้เลิกกินหมากกันยุคนั้นคนไทยต้องปรับใส่เชื่อเพราะว่าถ้าไม่ปรับกับเขาอย่างที่ท่านว่านะเขาจะยึดเราครับท่านก็พยายามปรับให้มันมองว่ามันสกปรกอ่ะนะกินหมากแล้วสกปรกนะคะอย่างที่ท่านนายกบอกค่ะที่จะปรับได้แม้กระทั่งเลิกทานนะคะพระองค์ท่านไม่ได้ว่าพอขึ้นมาเป็นกษัตริย์เราก็จะปรับทันที ใช้เวลา30กว่าปีเศษเลยค่ะที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนกว่าท่านนี้จะหมดจากประเทศไทยแล้วมันเป็นนัยยะตรงที่ว่าพอให้มีโลกวิทูแล้วเนี่ยมันต้องฝึกที่จะพึ่งตัวเองแต่นี้คนไทยยังจมอยู่กับไอ้เครื่องรางของขลังเครื่องอะไรที่มันเป็นอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกอะนะเวลาจะไปสู้เขาเนี่ยอาวุธคืออะไรพยันกันตุดกันตุดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไปสู้เขาอ่ะนะเขามีปืนใหญ่เขามีปืนมาอย่างเงี้ยจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านพยายามสื่อให้เราได้เห็นว่าเขามีไฟฟ้าเราก็ไปเรียนรู้ไฟฟ้าเขาผลิตไฟฟ้ายังไงประปาไอ้น้ำเราเยอะน้ำเราเยอะเราจะบริหารยังไงที่ไม่ให้มันเกิดน้ำท่วมจนเกินไปน้ำแล้งเกินไปมีป่าไม้มีอะไรก็เกิดการจัดสรรลักษณะอย่างเงี้ยเราเรียนรู้เขามาแล้วเราได้ปัญญาแล้วเราก็มาฝึกทำเองเพราะว่าของเรามีเยอะของเรามีบางเรื่องมันเยอะมากๆทรัพยากรธรรมชาติใช่มีพร้อมเอามาให้คนไทยได้เรียนรู้แต่คนไทยไม่รู้ว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเพื่ออะไรมันก็เลยไปมองว่าโอ้โหเจริญก็เลยจ่ายอย่างเดียวไม่ต้องสร้างอะไรมีแต่ไปจ่ายเอาเงินไปจ่ายเขาไปจ่ายเขาไปซื้อมาอะไรเงี้ยจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเห็นไหมว่ามันเป็นธาตุของ
เรื่องวัตถุเรื่องของเทคโนโลยีจนมากจนต้องมาเป็นภาระของในหลวงร.9ไง ที่จะให้มาปลดแอกกับสิ่งนี้อีกมันก็เป็นธาตุสิ่งในนี้อีกอะซ้ำซ้อนลงไปอีกอะไรจนเป็นหนี้เป็นสินอะไรสารพัดที่ไปเป็นธาตุกับวัตถุเอาอุตส่าห์ปลดแอกให้พึ่งตนเองเป็นละไม่ต้องไปเป็นธาตุของอะไรเจ้าขุนมูลนายใช่ไหมปลดออกมาแล้วคุณก็ไปช่วยตัวเองไปพึ่งตนเองสิก็ไม่ยอมอีกก็ตีกลับไปเป็นธาตุของวัตถุอีกอะไรเนี่ยคือลักษณะของคนไทยที่มองดูแล้วมันก็เหมือนกับมันเป็นทิฏฐิของคนไทยที่ยังจมอยู่กับเรื่องของความเป็นฤาษีความเป็นฤาษีความเป็นเทวนิยมที่ปลูกฝังกันมาถึงทุกวันถึงปัจจุบันเนี่ยพ่อครูก็ช่วยคนได้แค่ระดับหนึ่งนั้นเองมาเลิกธาตุทางจิตวิญญาณมาเลิกธาตุทางทิฏฐิทางความคิดที่มันไปจมอยู่กับสิ่งต่างๆเนี่ยที่มันพัฒนามันฝังแน่นมาเหมือนกับเลิกธาตุไม่ให้เราไปเป็นธาตุบุญเป็นธาตุของความศรัทธานะเนี่ยถูกเขาไปอ้างว่าเนี่ยเห็นไหมบุญเนี่ยเห็นไหมมันเป็นธาตุถึงขนาดนั้นนะคือไปหวังลมๆแรงๆไปหวังลมๆแรงๆหวังอนาคตที่เขาเขียนเหมือนกับเขียนอะไรนะเขียนความหวังไว้ว่าอันนี้จะร่ำอันนี้จะรวยถ้าคุณทำอย่างนี้คุณจะได้ผลตอบแทนอย่างนั้นแต่มันยังไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่ไม่มีสัญญานะว่าสิ่งเหล่านี้คุณจะได้อะไรตอบแทนขึ้นมาคือคนที่เลือกธาตุเป็นองค์แรกคนแรกคือพระพุทธเจ้านะท่านเลือกธาตุมาตั้งแต่สมัยยุค 2,500 กว่าปีนั่นท่านเลือกธาตุให้เลือกธาตุจริงๆเลยนะเลือกธาตุคนไหนที่มาบวชมาอะไรหนึ่งมีอิสระมีอิสระได้อย่างที่อย่างธรรมกายเนี่ยพาไปเป็นธาตุต่อนั่นแหละให้โยมไปเป็นหนี้เป็นสินต่อเนี่ยธาตุผูกขาดอันนี้ธาตุผูกขาดผูกขาดเลยนะธาตุผูกขาดเลยผูกแบบไปไม่เป็นเลยคือจะต้องคือเขามีแต่ความชูใจไงแต่ว่าเบื้องหลังความชูใจเขาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยคือเขาจะรู้ไหมว่าสิ่งเหล่านั้นคือจะมีนรกตามมาแล้วไปแข่งขันทำบุญว่าเขาเรียกว่าบุญเนาะแข่งขันกันให้ทานนี่แหละว่าคนนั้นทำได้มากกว่าแล้วก็มีโอ้โหถ้าเรามีจุดขายการสร้างการตลาดที่เขาให้คือสิ่งเหล่านี้มันทำได้หมดในเรื่องของโลกเนี่ยเนาะคือพวกที่พวกครูพูดเนี่ยคือมันไปทำแล้วแข่งได้กุศลไม่ใช่ได้บุญเขาไปพูดบุญก็ได้กุศลคือเห็นอย่างน้อยเนี่ยนะเราก็ยังมีความหวังนะอย่างแพรวาจีจี้เนี่ยไม่ไปเป็นทาสอะไรนะไอ้48อะไรนะเราไม่ไปเป็นทาสตัวนั้นนะเรามาสร้างไอ้วงแพรวาจีจี้อย่างเงี้ยนะอันนี้ไม่ใช่เด็กๆเขาตั้งวงกันเองนะคะนี่เป็นการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์คือผู้หลักผู้ใหญ่ทางราชการให้การสนับสนุนแล้วก็เอาเด็กเยาวชนของจังหวัดกาฬสินธุ์เองนี่แหละค่ะมาแบบว่ามารวมตัวกันมันก็ดีนะคะมาว่ามันทันสมัยนะมันทันสมัยเพราะว่าเอาอย่างมันเป็นการนำเสนอที่ดูดีนะคะไอ้วัยรุ่นเนี่ยที่เขาดังๆเนี่ยแล้วก็คนนิยมเนี่ยนะลำไยให้ต้องคำมันไร้สาระมันไม่ใช่ของใหม่นะมันคือของเก่านะของเก่าจากของเขาอ่ะแล้วก็เอามามาสร้างแล้วมันไม่ใช่วัฒนธรรมไทยด้วยนะคะใช่มันเป็นธาตุระบบธาตุของตะวันตกหมดเลยใช่ใช่เนี่ยถ้ามาดัดแปลงมาเออมาก็ว่าเออมันน่าชื่นชมนะเราลองคิดดูว่าเด็กวัยรุ่นน่ะใส่ผ้าถุงใส่ผ้าถุงแล้วก็ลายนั้นลายนี้ของผ้าพื้นเมืองแต่ว่าเอามาดัดแปลงตามยุคตามสมัยก็ทำได้นะมันไม่ได้เชยเลยนะดูท่าเต้นดูอะไรแล้วมันดูดีเห็นไหมอันนี้เป็นมิวสิกวิดีโอของการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะเขาก็เอาวัยรุ่นมาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็โปรโมทจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยจะมาว่ามันสู้เขาได้สู้เขาได้เพราะว่าดูแล้วมันไม่ได้เรื่องเชยอะไรแล้วก็โดยธรรมชาติของการท่องเที่ยวเนี่ย
ขาก็อยากจะไปดูในสิ่งที่แตกต่างจากเขาอันแหละเขาไม่ได้ไปอยากจะดูในสิ่งที่เหมือนเขาเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นของเขาเขาจะมาดูทำไมล่ะเขาก็ดูของเขาทุกวันนี้มาเสียเวลาบินขึ้นมาดูเสียเวลาแล้วนักร้องที่เป็นเกิร์ลกรุ๊ปนี่ค่ะเราไม่รู้เอ๊ะตกลงเกาหลีญี่ปุ่นไทยนี่เหมือนกันหมดเลยไม่ต้องไปลอกเรียนแบบเอาแบบที่เรามีอยู่แล้วก็มาพัฒนาแล้วต่อยอดแล้วก็นำเสนอสินค้าท้องถิ่นทำยังไงจะให้เป็นจุดขายที่เห็นแล้วโดนใจอ่ะเห็นแล้วดูดีแล้วก็หน้าคือเห็นมันจะมีตอนนี้ยิ่งท้องถิ่นยิ่งอะไรมหาวิทยาลัยราชภัฏก็จะมีอะไรนะการท่องเที่ยวมีธุรกิจเรียนธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยน่าจะสิ่งเหล่านี้น่าจะให้นักศึกษาเนี่ยลงไปในท้องถิ่นนะแล้วก็แต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะมีอยู่แล้วเอกลักษณ์วัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นน่าจะมานำเสนอแล้วก็ทำให้เนี่ยโปรโมทสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแต่ละท้องถิ่นเนี่ยคิดว่าน่าจะพลึบกันทั้งประเทศนะนะพลึบกันทั้งประเทศอยากจะสร้างกระแสเหมือนกันนะคะเป็นไปได้เพราะว่าเราเจาะทุกจังหวัดเนี่ยทุกจังหวัดจะมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตัวเองทุกจังหวัดเลยคือถ้าคนไทยเนี่ยนะเราดูว่านี่สินครัวเรือนพุ่งมาเนี่ยพุ่งมาไปเพื่ออะไรเราดูจุดของมันว่าทำไมมันพุ่งได้จริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ประชาชนเองแหละมันต้องมาฝึกคิดฝึกให้มันมีสมาธิกว่านี้อย่างการแก้ปัญหาเนี่ยแก้ปัญหาชีวิตตัวเองเนี่ยเรารู้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะพอรู้เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องมาจัดการกับวิถีชีวิตตัวเองสิยังไงจะอุดรูรั่วใช่จะทำยังไงมันจะแก้ปัญหาแบบว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันไม่ดีสิ่งไหนจำเป็นสิ่งไหนไม่จำเป็นสิ่งไหนจะก็เรียกว่าก่อเกิดรายได้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็อีกอ่ะเนาะบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องมีความพอเพียงในตัวเองอ่ะนะต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าไปบริโภคสมัยโบราณเนี่ยนะเขาจะต้องทำอยู่ทำกินก่อนเนาะจริงๆแล้วเนี่ยแค่เรื่องของข้าวผ้ายาบ้านนี่แหละจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันอุดรูรั่วได้มันไม่ต้องไปแข่งขันกันมากเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันคือมันทำเกินตัวแล้วมันก็จะอย่างเงี้ยแหละมันต้นทุนดูแล้วก็คือแสดงว่าคนส่วนใหญ่อ่ะเขายังแก้ปัญหาชีวิตยังไม่เป็นคือท่านส่วนคนคุณฟังนะทำไมเราเป็นหนี้คนไทยถึงเป็นหนี้คือเราเอาข้าวไปแลกรถนี่ไงเอาข้าวไปแลกบ้านมันถึงแพงยกตัวอย่างนะว่าพื้นฐานคนไทยเราเนี่ยมันข้าวมันก็ราคามันก็ไม่แพงมันก็ราคาไม่แพงแต่เราไปแลกที่มันเกินถ้าเราเอาข้าวมากินเองมันจะพอเพียงนะค่ะเข้าใจไหมเอาข้าวมาแบ่งปันกินอยู่ในชุมชนเนี่ยมันก็พอเพียงอยู่แต่เผอิญมันเอาชิงจากต่างต่างที่เราทำได้มันก็เลยเป็นหนี้มากเป็นสาเหตุถ้าเราทำแบบพอเพียงหรือทำแบบอะไรที่ถึงมาว่าเงินแต่เราครอบครัวเนี่ยแต่อะไรคนไทยจะเป็นหนี้หรือไม่หนี้มันจะลดลงเศรษฐกิจทุกวันนี้ว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันดีแต่เศรษฐกิจที่มันฟุ่มเฟือยเนี่ยมันไม่ดี แล้วสื่อที่นำเสนอส่วนใหญ่มันจะเป็นนำเสนอสิ่งที่แข่งขันนะแข่งขันบ้านโตบ้านใหญ่แข่งขันความอะไรสะดวกสบายสนองที่จะให้ทำให้ตัวเองไม่ต้องทำอะไรเงี้ยไม่ต้องทำอะไรที่มันก่อทำยังไงให้สบายที่สุดเนี่ยสังเกตดูนะจิตว่าทำให้ไม่กลัวเนี่ยเวลาแสดงหนังทีเนี่ยบ้านมันราคาตั้งหลายร้อยล้านบ้านนางเอกบ้านพระเอกหรือบ้านอะไรก็แล้วแต่มันไม่จำเป็นไปสร้างบ้านกระต๊อบแข่งกันบ้างเนี่ยพระเอกก็ต้องอยู่กระต๊อบน้อยนางเอกก็อยู่กระต๊อบน้อยบ้างที่จะพอเพียงไปสร้างบ้านรถก็รถราคาเป็น10 ล้าน20 ล้านทำให้คนอื่นตื่นตาอยากนะมันเกิดการอยากไปในภพนะเขาเรียกว่าทั้งอนุสัยทั้งอาสวะมันเต็มไปหมดเลยเนาะมันก็เลยเกิดอะไรนะฟุ้งฝันทำยังไงที่จะให้ตะเกียกตะกายอ่ะนะคนที่อยู่บ้านนอกก็พยายามจะส่งลูกเรียนไปลูกขายนาไถขายนานะไปให้เป็นเจ้าคนในคนที่จะให้เหมือนเนี่ยเหมือนสื่อที่นำเสนอนั่นแหละกระแสเหมือนเมื่อช่วงต้นปีกระแสอเจ้านี่มาแรงจำได้ไหมเราก็มีเรื่องวัฒนธรรมไทยไปยุคหนึ่งแล้วแต่ว่ามันเป็นการแต่งกายค่อนข้างจะเหมือนย้อนยุคไปนิดนึงแต่ก็หรูหราแต่อย่างที่ท่านบอกนะคะถ้า
พราะเปลี่ยนเป็นนางเอกนุ่งสิ้นธรรมดาใช่ไหมคะอยู่ภาคอยู่ที่กาฬสินธุ์ก็นุ่งผ้าไหมแพรวาไปที่ขอนแก่นก็นุ่งผ้าไหมไปอยู่บนก็นุ่งผ้ากาบบัวไปอย่างเงี้ยนะคะเออแต่ละที่เนี่ยนางเอกก็ใส่ชุดประจำถิ่นไปเนี่ยมันจะสร้างกระแสกันไปเนี่ยจะดีไหมคะใช่ดีดีแต่ว่าก็ทำให้ดูดีหน่อยนะคือวัฒนธรรมท้องถิ่นเนี่ยที่จะนำเสนอแต่ก็ทำให้มันดูดีสีสันสดใสไม่ให้มันมอจนเกินไปมันจะการนำเสนอมันจะไม่ตื่นตาตื่นใจเนาะส่วนมากถ้าจนก็จนจนแบบโอ้ไม่น่าจะใส่ตามนะแล้วคนอื่นทีวีนะฮะใช่แล้วคนอื่นก็จะมองแล้วมันหดหูเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ล้างจิตใจหดหูไง มันก็อยู่ที่การนำเสนอของท้องถิ่นอีกแล้วมันก็ต้องหันกลับไปอยู่ที่ผู้นำชุมชนอีกเนาะวัดแล้วก็การนำเสนออีกว่าการพัฒนาจริงๆแล้วหลักฐานก็คือการพัฒนาวิญญาณทำยังไงจะให้มันอยู่พออยู่เพียงอยู่ไม่รู้ไม่ร้าจนเกินไปแล้วก็สุดท้ายก็คือความทรมานติดตามมาการเป็นหนี้เป็นสินนี่แหละคืออย่างแพรวาจีจี้เนี่ยอาตมาได้ข้อคิดหนึ่งก็คือเราได้เรียนรู้จากเขาแล้วเรามาปรับปรุงให้มันทันสมัยอันนี้มันคือลักษณะที่เหมือนในหลวงร.5ท่านนำสู่พวกเราออกจากภพให้ไปเรียนรู้ต่างประเทศเขาเนี่ยซึ่งทุกวันนี้เราก็เรียนรู้อยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยทำยังไงที่เราจะเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับตัวเราให้เข้ากับประเทศไทยเนี่ยคือต้นแบบที่ดีที่แพรวาจีจี้เขาทำเนี่ยผ้าพื้นเมืองเราก็มีความคิดความอ่านที่เราสามารถประดิษฐ์ผ้าลายนั้นลายนี้ก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ของเราทำแล้วทำยังไงให้มันทันสมัยที่คนต่างชาติเขาอยากจะมาชมมาดูนี่แหละคือลักษณะของตั้งแต่ร.5มาถึงร.9เนี่ยท่านกำลังจะสื่อสิ่งเหล่านี้แล้วถึงทุกวันนี้เนี่ยแม้แต่นายกเองเนี่ยท่านก็พยายามที่จะให้ทุกคนเนี่ยเดินตามรอยร.9ให้พึ่งตนเองไม่ใช่ฟุ่มเฟือยถ้าฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยก็ไปเอาแต่ความคิดของเศรษฐกิจของนักการเมืองอ่ะอยากจะดีอยากจะเลินอยากจะเอาของเขามาซื้อแล้วก็ไปซื้อของเขามาใช้แล้วตัวเองก็ทำไม่เป็นก็ไปซื้อมาอีกก็เอามาก็คือเป็นอย่างเงี้ยก็คือเป็นทาสนั่นแหละใช่ยิ่งสมัยนี้โอ้โหแล้วการไปทำแพ็กเกจอีกเนาะแพ็กกิ้งของนี่แหละที่หรูหราดูดีนะนะแต่ค่าไอแพ็กเกจที่มันไม่ได้ใช้เนี่ยมันแล้วมาเป็นขยะอีกแล้วเราก็ต้องจ่ายนะเราต้องจ่ายทั้งหมดนั่นแหละค่าแพ็กเกจเนี่ยไม่ใช่ถูกๆนะคะแล้วก็จะถือเอามาอวดอ้างกันว่าโอ้โหนี่ของฉันเนี่ยนะราคาแพงนะเป็นของอะไรนะเป็นของมียี่ห้อที่เขาเรียกว่าแบรนด์เนมนั่นแหละเป็นของมียี่ห้อนะยี่ห้อนี้ไม่ใช่ราคาธรรมดานะเรามาแข่งขันกันเอามาอวดรู้อวดราแม้แต่เนี่ยกระเป๋าถืออะไรอ่ะไม่ต้องไอโทรศัพท์มือถือสื่อสารนี่แหละก็จะมีรุ่นมีอะไรนะการใช้จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้แค่ใช้ดูข้อมูลข่าวสารแล้วก็ติดต่อสื่อสารกันแค่นี้ก็พอแล้วจริงๆแล้วนะยิ่งคนโบราณเขาก็สอนนะจริงคนอยู่กับครอบครัวที่สมัยก่อนก็จะสอนเรื่องความพอเพียงนี่แหละสิ่งใดที่ควรใช้สิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยเนี่ยก็จะสอนหมดเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวก็เหมือนกันว่าอันนั้นมันน่าเกลียดหรือว่าอะไรมันเกินไปอย่างเงี้ยถ้าคนสมัยใหม่ถ้าเผื่อไม่ได้อยู่กับครอบครัวนะคะเพราะว่าไม่ได้อยู่กับครอบครัวที่ต้องอบรมกันทั้งเช้าทั้งเย็นสมัยก่อนนี่อยู่กับพ่อแม่นะกับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องแต่ส่วนใหญ่ตอนเนี้ยยิ่งลูกๆหลานๆเนี่ยไปอยู่หอพักไปอยู่อะไรก็จะคบแต่เพื่อนที่ว่าดูดีเรามีปมด้อยเราไม่ทัดเทียมหน้าเทียมตาเขาเราต้องหาไปหาวิธีแล้วมันจะเกิดอันนั้นอีกนะเกิด อาชีพที่ไปลักเล็กขโมยน้อยไปหาช่องทางที่มันไม่ดีในเรื่องของสังคมอีกเป
เกิดการเดือดร้อนเข้ามาอีกในการแข่งขันนี่แหละการแข่งขันการอะไรสิ่งที่ตัวเองไม่ควรได้ควรมีอ่ะสิ่งเหล่านี้น่าจะมีแบบอย่างที่ว่าความพอเพียงเนาะว่าคนเนี้ยก็คือการนำเสนอในสื่อนั่นแหละทำยังไงว่าดูดีแต่ว่าพึ่งตัวเองได้อ่ะเนี่ยน่าจะนำเสนอนะว่าทำยังไงจะไม่ต้องไปรู้ล้าอะไรที่มาอันนั้นนี่ไม่น่าสงสัยเนาะคนที่แข็งแรงอยู่ในสังคมได้แล้วธรรมดาธรรมดานี่แหละมีความสุขไม่มีหนี้สินอย่างเงี้ยถ้ามีหนี้สินก็แบบต่อยอดอาชีพหรือทำให้เกิดรายได้ของตัวเองอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงค่ะคือดูแล้วก็คือมันก็จะมีโจรอ่ะนะโจรที่เห็นจุดอ่อนของคนน่ะเห็นจุดอ่อนของคนในประเทศก็ไปหลอกเขาอย่างธรรมกายเงี้ยนะอย่างธรรมกายโจรในรูปของนักบวชโจรในรูปของนักการเมืองโกหกเป็นไฟแลบอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะก็สร้างอีเวนต์สร้างไอ้ปรากฏการณ์อะไรของตัวเองเพื่อจะหลอกคนไทยอยู่สารพัดน่ะทุกวันเนี่ยสร้างเครือข่ายสร้างการนำเสนอนะว่าท่านเศรษฐีคนนั้นท่านเศรษฐีคนนี้ท่านนั้นท่านนี้โอ้คือมันดูดีอะนะเขาสร้างแต่มาก็เลยไม่แน่ใจว่าหลังจากเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยเพรวาจีจี้ยังอยู่หรือเปล่า มันจะเลื่อนหายไปหรือเปล่าไอ้นี่ก็น่ากลัวน่าตกใจเหมือนกันนะว่าถ้านักการเมืองที่มีแต่ความคิดแบบทันสมัยเอาความทันสมัยของต่างชาติก็คือทันสมัยของเขาอะนะเขาสามารถพึ่งตัวเองได้ใช่ไหมเขาเลยกระจายมาถึงประเทศไทยทีนี้ความสมัยของประเทศไทยมันต้องพึ่งตนเองมันต้องพึ่งตนเองดึงเอาสิ่งที่เรามีแล้วก็เรารู้จักพอเราไม่ทำเกินตัวอย่างเงี้ยคือทันสมัยของประเทศไทยเรารู้ว่าสิ่งที่เท่าทันของต่างชาติเนี่ยมันไปทำลายสิ่งแวดล้อมยังไงมันผลิตแล้วมันไปทำให้คนจนยังไงถึงทุกวันนี้เนี่ยเราไปดูเถอะว่าระบบกฎเกณฑ์ของประเทศที่บอกว่าเจริญเนี่ยจริงๆเนี่ยลำบากยากยิ่งกว่าเราอีกค่ะแล้วมันจะติดล็อกไปหมดใช่เพราะว่าพึ่งตัวเองไม่ค่อยได้เพราะพึ่งตัวเองไม่ได้แต่ไม่เอาแต่วัตถุเอาแต่พึ่งวัตถุพึ่งระบบมันคิดไม่เป็นว่าไอ้สิ่งที่ดินของตัวเองมีเนี่ยก็ไปปลูกหญ้าปลูกอะไรแทนที่จะไปปลูกผักปลูกผักไว้กินมันก็แข่งกันรวยแข่งกันเหมือนกันแข่งรวยแข่งสวยแข่งรวยแข่งสวยแข่งรู้แข่งร้าใช่จนสุดท้ายเนี่ยมีคนประเภทหนึ่งที่มันเห็นจุดอ่อนอย่างเงี้ยแล้วก็มาขายความศรัทธาขายบุญขายกุศลขายสิ่งนั้นสิ่งนี้จนไทยเนี่ยต้องเป็นหนี้เป็นศีลอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือลักษณะต้นตอของการที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็ทำลายไปหมดเลยมันมิจฉาทิฏฐิหมดเลยซึ่งทุกวันนี้เนี่ยจะมาคิดว่าเราโชคดีที่ยุคนี้ยังมีพ่อครูนะค่ะยุคนี้ยังมีพ่อครูที่มาปลดแอกให้ทิฏฐิของเราได้เห็นความจริงตามความเป็นจริงว่าสังคมของเรามันปัญหาเราก็รู้แล้วเราจะเลี่ยงปัญหานี้ได้ยังไงอย่างอาตมาล่าสุดเนี่ยนะพ่อครูก็สอนอาตมาเหมือนกันว่าคือท่านให้ไปดูโคมไฟอ่ะนะเพื่อจะเอามาใช้อ่ะนะเอาไปให้ท่านดูนะเอาสิ่งที่เขาทำอ่ะนะให้ท่านดูต้นแบบท่านบอกดีนี่เราก็ทำเองบ้างดิ เนี่ยเขาทำได้ดีอย่างเงี้ยเราก็ทำเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่นะเราก็ต้องรู้จักทำเองบ้างจริงด้วยอันว่าก็กลับไปคิดนะกลับคิดว่าเอาละตอนนี้เราก็ซื้อวิชาเขาเราเริ่มรู้แล้วว่าโคมไฟมาเป็นดวงๆอย่างเงี้ยมันทำยังไงที่จริงเป็นยังไงมันต้องมีส่วนประกอบยังไงอย่างเงี้ยสมัยก่อนที่ตอนญี่ปุ่นเขาหลังสงครามนะเขาส่งคนออกไปนอกประเทศที่จะ
ไปศึกษาเนี่ยไปศึกษาเทคโนโลยีนี่แหละต้นแบบเข้ามาก่อนบางคนนี่สามารถสละชีวิตเลยนะเออสละชีวิตเลยว่าไปหาเนี่ยต้นแบบมาเนี่ยแล้วเขาก็มาพัฒนาต่อยอดใช่ใช่ตอนยิ่งตอนนี้แต่ว่าอย่างว่าญี่ปุ่นเขาก็ยังไม่ลืมอะไรนะภูมิหลังเขาที่เขาจะสร้างเออว่าเขาจะพึ่งช่วยเหลือตัวเองยังไงแต่เขายังไม่มีโลกุตตรธรรมเนาะที่ว่าสามารถจะพึ่งพาวิญญาณทำยังไงจะอยู่กับสังคมยังผาสุกได้อะค่ะก็อย่างที่ข่าวในช่วงแรกนะคะก็นึกถึงในหลวงรัชกาลที่5ของเรานะคะที่พระองค์ท่านนะคะท่านได้เลิกทาสตั้งแต่สมัยรัชสมัยของพระองค์ท่านแต่ว่าตอนนี้คนไทยบางคนนะคะเราต้องมาย้อนดูของเราอะค่ะว่าเรายังเป็นทาสทุนนิยมเรายังติดกับดักในเรื่องของบริโภคนิยมกันอยู่หรือเปล่านะคะซึ่งในหลวงรัชกาลที่9นะคะท่านก็ทรงเป็นแบบอย่างนำพาพวกเราเนี่ยเลิกเป็นทาสแล้วนะคะด้วยการนำเศรษฐกิจพอเพียงนำให้พวกเราสู่การปฏิบัติแต่ว่าก็ยังไม่ได้ใช้ได้ผลในทุกหน่วยงานหรือว่าในทุกบุคคลนะคะมาในรัชสมัยรัชกาลที่10นี่นะคะดิฉันมองเห็นความเป็นรูปธรรมที่ลงสู่การปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังโดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ตัวเราเท่านั้นเองค่ะเราจะเป็นไทยไม่เป็นทาสกันอยู่หรือเปล่านะคะในช่วงที่2รายการนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงภาคปฏิบัติควรทำกันอย่างไรบ้างรวมถึงคนที่ชอบกินปลาร้าปลาร้าจริงๆนะคะมีคำเตือนมาแล้วค่ะรวมถึงพวงหรีดยุคใหม่เนี่ยโอ้โหมีรูปแบบหลากหลายเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีรูปแบบอย่างไรกันบ้างค่ะช่วงนี้พักครบธงชาติกันสักครู่ค่ะธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมในเพื่อชาติไทยเป็นประชารัฐประเทศไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้แต่ที่เรียกว่าทำแบบคนจนคือทำวิธีการแบบคนจนไม่ได้มีการลงทุนมากหลายอย่างของเขาเราก็ทำไปก็เลยบอกว่าถ้าจะแนะนำก็ทำแนะนำได้ทำแบบคนจนเพราะเราไม่ได้เป็นประเทศที่รวยเราก็รวยพอสมควรอยู่ได้แต่ไม่ใช่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากแล้วไม่อยากจะเป็นประเทศอย่างก้าวหน้าอย่างมากเพราะว่าถ้าเราเป็นประเทศอย่างก้าวหน้าอย่างมากมีแต่ถอยหลังประเทศเหล่านั้นที่เขาเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมสูงมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวแต่ถ้าเรามีการปกครองแบบเรียกว่าแบบคนจนแบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละหรือเมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไปไม่เหมือนคนที่ทำตามบัญชีตามวิชาการแล้วก็วันหนึ่งก็วิชาการนั้นเราดูตำราแล้วพลิกไปถึงหน้าสุดท้าย
ในหน้าสุดท้ายนั้นเขาบอกอนาคตยังมีแต่ไม่บอกว่าทำยังไงเวลาปิดเล่มแล้วมันก็ปิดตำราปิดตำราแล้วไม่รู้จะทำอะไรตรงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกใหม่เปิดหน้าแรกก็เริ่มต้นใหม่ถอยหลังเข้ากรองแต่ถ้าเราใช้ตำราแบบที่เราอรุ่มอร่วยกันไอ้ตำรานั้นไม่จบประเทศไทย1ปีมี365วันมีวันหยุดสุดสัปดาห์104วันนี่ขนาดยังไม่ได้รวมวันปีใหม่วันแรงงานวันสงกรานต์วันเชงเม้งรอยกระทงข้าวพรรษาตรุษจีนออกพรรษามาข้าววิสาขาอาสาฬหบูชาวันพ่อวันแม่วันเด็กวันหยุดเยอะวันหยุดเยอะขนาดนี้คนไทยทำอะไรก็ไปเที่ยวไงเพลงมาคนไทยวันหยุดทั้งทีนับ1 2 3ก็ต้องไปแฮงเอาท์อ่ะสถานที่นั้นก็มีมากมายบรรยากาศแสนสบายดินแดนออฟสมายอ่ะจะเดินป่าน้ำตกหรือลงทะเลเที่ยวไหนก็โอเค Can't go on the way ครับอย่ารอช้าให้เราเรียบจากกระเป๋าขาดอะไรก็ซื้อเอาเพราะทริปนี้เป็นของเรานะจะช้อปปิ้งร้านค้าในตลาดซื้อของกินในมินิมาร์ทสตรีทฟู้ดจานใหญ่ส้มตำต้มยำหรือผัดไทยเราไม่เป็นรองใครเพราะของกินนะเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่อาหารของไทยนะจานเด็ดรสชาติอร่อยเผ็ดของเด็ดประเทศวันหยุดพักตัวละยืดไหลยืดไหลวันหยุดพักตัวละยืดไหลยืดไหลให้วันหยุดคนไทยนั้นมีสุขแม้คนไทยไม่เคยหยุดไม่เคยหยุดสร้างขยะไม่เคยหยุดสร้างขยะให้พี่น้ำตกพี่ทะเลพี่ภูเขาถึงเวลาแล้วที่เราต้องช่วยก็ช่วยมันเก็บไงเอาดิไปครับกินแล้วก็ช่วยกันเก็บว่าทำไมถึงเหนื่อยคิดดีๆไช่วยกันเก็บลงถังมันยังไม่พอหรอกครับเราต้องช่วยกันหยุดสร้างด้วยเพื่อให้พี่ทะเลได้รับความสุขให้พี่น้ำตกได้พักให้พี่ภูเขาได้มีวันหยุดและสุขรับสิ่งดีๆให้ทุกวันเป็นวันหยุดสร้างขยะพกถุงผ้ากล่องข้าวกระติกน้ำไปเที่ยวด้วยกันเห็นไหมวิวสวยเลยลดโลกเลอะกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล
ลับเข้ามาสู่รายการพัฒนาข่าวในช่วงที่2รายการนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมเกี่ยวกับค่ายอุโบสถศีลของหลายๆที่นะคะสัปดาห์นี้ก็จะมีค่ายอุโบสถศีลทั้งที่สันติอโศกแล้วก็บวรราชธานีอโศกค่ะส่วนสัปดาห์หน้านี้นะคะก็จะมีค่ายชีวิตดีทีละ9ค่ะจัดขึ้นเป็นครั้งที่47แล้วนะคะณบวรปฐมอโศกจังหวัดนครปฐมค่ะก็จะเริ่มในวันที่22ถึง24ตุลาคม2561ค่ะผู้ที่สนใจนะคะก็ยังทันค่ะโทรศัพท์สอบถามได้นะคะที่0896607724ค่ะท่านใดสนใจค่ายชีวิตดีทีละ9นะคะที่บวรปฐมอโศกโทรศัพท์ไปได้ค่ะ0896607724ค่ะเบอร์โทรศัพท์ก็อยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะสัปดาห์นี้ก็ที่บวรสันติอโศกแล้วก็ราชธานีอโศกก็มีค่ายอยู่เช่นกันค่ะส่วนเดือนหน้าเลยนะคะ 6-10 พฤศจิกายน 2561ก็จะเป็นงานมหาปรณาซึ่งจัดขึ้นที่บวรราชธานีอโศกก็จะเป็นการฉลองนะคะฉลอง84ปีพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ด้วยตอนนี้ลูกหลานชาวอโศกหลายๆที่ค่ะกำลังเตรียมความพร้อมหลายๆด้านเพื่อที่จะเดินทางมาสู่บวรราชธานีอโศกกันค่ะก็ขอให้ช่วงนี้ถ้ามาได้ก็มาเลยนะคะพวกเราเตรียมกันหลายจุดเลยนะคะรวมถึงการปลูกพืชผักแล้วก็เตรียมร้านพิสูจน์จิตอาสาที่จะขายสินค้าในราคาเท่าทุนเพื่อบริการพี่น้องประชาชนกันด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูข่าวช่วงที่2ของรายการกันบ้างนะคะจากแนวหน้า .com ค่ะรัฐมนตรีช่วยยักษ์ค่ะลงพื้นที่มอบบ้านที่อยู่อาศัยให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูป365หลังค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายวิวัฒน์สัญญกรรมธรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายธีระวงเจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและคณะนะคะก็ได้ลงพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพื่อมอบบ้านที่อยู่อาศัยให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่กว่า120ครัวเรือนเข้าทำกินในที่ดินปฏิรูปซึ่งยึดคืนจากนายชูเกียรติตั้งพงปราดจำนวน 1.1 พันไร่แล้วก็มียึดคืนจากพันตำรวจตรีชาลีเพกนันกว่า500ไร่พร้อมกับร่วมงานที่ชื่อว่ามหกรรมที่อยู่อาศัยชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านงานวิจัยดินแห่งภูมิภาคอาเซียนซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือว่าพอช.เพื่อมอบบ้านให้กับชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน5ชุมชนซึ่งประกอบไปด้วยสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา4ชุมชนก็คือสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่องแล้วก็กลุ่มออมทรัพย์เกษตรกรรุ่นใหม่ปากช่องสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินคอนบุรีแล้วก็มีแปลงสปกบ้านดอกกระชายตำบลคอนบุรีอำเภอคอนบุรีแล้วก็มีสหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วยจังหวัดกาฬสินธุ์รวมทั้งสิ้นจำนวน365หลังนายวิวัฒน์ยังกล่าวนะคะบอกว่าหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายรัฐมนตรีได้พิจารณาออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2559 ณวันที่5กรกฎาคม2559ในเรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะก็มีพื้นที่เป้าหมายจำนวน3แปลงในอำเภอปากช่อง2แปลงแล้วก็อำเภอคอนบุรีนั้น1แปลงโดยได้จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรขึ้นจำนวน2สหกรณ์ก็คือสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอปากช่องแล้วก็แบ่งออกเป็น2แปลงก็คือแปลงศูนย์เรียนรู้แล้วก็ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดินเนื้อที่535ไร่แล้วก็แปลงบ้านกอกเนื้อที่อยู่ที่ 1,021 ไร่โดยได้รับมอบบ้านมั่นคงชนบทค่ะจำนวน85หลังก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน77หลังอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอีก8หลังแล้วก็แปลงสากลการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอคอนบุรีจำกัดเนื้อที่ก็อยู่ที่ 537-1-47 ไร่ก็ได้รับมอบบ้านมั่นคงชนบทจำนวนอีก60หลังซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างค่ะนายรัตนสวามีชัยค่ะรองเลขาธิการสปกก็กล่าวนะคะบอกว่าสปกได้ทำการรังวัดวงรอบแล้วก็ปูผังแปลงอาศัยแล้วก็แปลงเกษตรจำนวน85แปลงขุดเจาะบาดาลบ่อบาดาลแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วก็ก่อสร้างหอถังสูงเก็บน้ำ3แห่งโดยได้บูรณาการร่วมกับกรมการทหารช่าง
แล้วก็ปรับพื้นที่ก่อสร้างถนน25สายแล้วก็ขุดสระน้ำจำนวน 30,000 ลูกบาศก์เมตรกรมชลประทานที่8ก็ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำความจุ 300,000 ลูกบาศก์เมตรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมาก็ได้ดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่องจำกัดโดยงานนี้นะคะก็ได้ยกเว้นค่าเช่าที่ดินเป็นระยะเวลา3ปีและคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาคอทชจังหวัดนครราชสีมาก็ได้ส่งเสริมให้เลี้ยงโคนมเป็นอาชีพหลักแล้วก็ทำการเกษตรแบบผสมผสานก็คือมีทั้งไก่มีทั้งปลาผักแล้วก็กล้วยเป็นอาชีพเสริมให้เกษตรกรสามารถมีรายได้วันละ 1,000 บาทนายสุรชัยยุทธชนะค่ะปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาก็กล่าวนะคะบอกว่าสำหรับแปลงศูนย์เรียนรู้แล้วก็ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดปากอำเภอปากช่องเนื้อที่535ไร่ก็ได้ทำเป็นแปลงต้นแบบด้านเกษตรอาทิเช่นแปลงต้นแบบการปลูกผักอินทรีย์การปลูกเมลอนในโรงเรือนการปลูกพืชด้วยแสงเทียมหรือว่า Plant Factory แปลงต้นแบบเกษตรผสมผสานการจัดทำวนเกษตรในพื้นที่ส่วนกลางแล้วก็การสร้างฝายชะลอน้ำต้นทุนต่ำเป็นพื้นที่จัดทำให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่สำเร็จการศึกษาผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อเป็นแหล่งต้นแบบในการทำเกษตรกรรมด้านต่างๆซึ่งปัจจุบันก็มีเกษตรกรรุ่นใหม่นะคะเข้าทำประโยชน์ในแปลงที่อยู่อาศัยจำนวน40รายแล้วค่ะก็ขออนุโมทนานะคะน่าสนับสนุนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะคะให้หันมาทำเรื่องเกษตรกรรมนี่ค่ะเรามาดูอีกเรื่องราวหนึ่งค่ะเมื่อวานก็เกิดเหตุสลดนะคะเหตุเพราะเครื่องดื่มมึนเมาแค่นั้นเองนะคะทำให้แม่นะคะทำอะไรกับลูกได้เรามาดูข่าวนี้กันนะคะจากข่าวสด .co.th ค่ะแม่ก็สารภาพแล้วนะคะลงมือฆ่าน้องไทเกอร์เหตุเพราะว่าหิวเลยเศร้านะคะที่เสียลูกไป2คนค่ะจากกรณีตำรวจของสถานีตำรวจภูธรภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับแจ้งจากนายประเมินสอคงสองผู้ใหญ่บ้านหมู่4อยู่ทางอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าพบศพเด็กชายนะคะวัย3ขวบลอยน้ำอยู่บริเวณกลางทุ่งนาตำบลหนองน้ำใสอำเภอภาชีเมื่อญาติไปถึงก็พบนะคะว่าเป็นศพของน้องไทเกอร์หรือว่าเด็กชายพัสธรศรีคงอายุ3ขวบโดยไปจากบ้านพร้อมกับนางรุ่งทิพย์โยธิกาอายุ34ปีผู้เป็นแม่ต่อมานางรุ่งทิพย์ก็ได้การแบบวกไปวนมาอ้างว่าได้พลัดหลงกับลูกคิดว่าสามีไปรับลูกชายกลับบ้านไปแล้วลอยน้ำได้อย่างไรตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นค่ะแต่ความคืบหน้าล่าสุดค่ะเมื่อเช้าวันนี้ค่ะ19ตุลาคมนางรุ่งทิพย์ก็ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องสอบสวนตลอดทั้งคืนหลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยในการตายของน้องไทเกอร์อย่างปริศนาหลังจากถูกสอบสวนเป็นเวลานานค่ะนางรุ่งทิพย์ก็ยังคงให้การปฏิเสธเช่นเดิมอ้างว่าตนไม่ได้ฆ่าน้องไทเกอร์ระหว่างการสอบสวนนางรุ่งทิพย์ก็มีท่าทีที่นิ่งเฉยไม่รู้ว่าพลัดหลงกับน้องไทเกอร์ตรงจุดไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าลูกเสียชีวิตนั้นได้อย่างไรระหว่างการสอบสวนเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้อนุญาตให้นายบุญมีซึ่งเป็นพ่อของน้องไทเกอร์เข้าไปพบกับนางรุ่งทิพย์แม่น้องไทเกอร์ได้จากนั้นนายบุญมีก็ได้ถามนางรุ่งทิพย์นะคะบอกว่าฆ่าลูกหรือไม่นางรุ่งทิพย์ก็ยังยืนยันนะคะว่าไม่ได้ฆ่าจากคำบอกเล่าของเพื่อนบ้านก็เคยเห็นนางรุ่งทิพย์ค่ะวิ่งออกมาจากบ้านด้วยท่าทีตกใจพร้อมกับตะโกนขอความช่วยเหลืออ้างว่าโดนสามีทำร้ายร่างกายแต่สามีนั้นนะคะก็ไม่ได้อยู่ภายในบ้านเชื่อว่านางรุ่งทิพย์คงดื่มสุรามากจนทำให้เสียสติล่าสุดก็พบนะคะว่านางรุ่งทิพย์ก็ยอมรับสารภาพแล้วค่ะว่าเป็นคนลงมือฆ่าน้องไทเกอร์สาเหตุก็เพราะว่าไม่มีเหล้ากินพอไม่ได้กินเหล้านะคะอารมณ์ก็จะหงุดหงิดกินเหล้ามานาน6ปีถ้าไม่ได้กินก็จะเบลอมีอาการสั่นถ้าได้กินนิดหน่อยก็จะไม่เป็นไรเจ้าหน้าที่ก็เตรียมนำตัวนางรุ่งทิพย์ส่งไปตรวจสภาพจิตที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยารอผลการผ่าชันสูตรพลิกศพน้องไทเกอร์มาประกอบหลังจากนั้นก็จะพิจารณาในการดำเนินคดีว่าจะดำเนินการอย่างไรส่วนนายบุญมีศรีคงนะคะอายุ13ปีพ่อของน้องไทเกอร์เวลานี้ค่อนข้างถอดใจอย่างได้ชัดแล้วก็พูดเพียงว่าตนเสียลูกไป2คนแล้วไม่เอาภรรยาคนนี้แล้วหากมีความผิดจริง
ก็จะให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายได้เลยค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็พิสูจน์นะคะบอกว่าก่อนเสียชีวิตเนี่ยน้องไทเกอร์โดนก็ของแข็งทุบตามร่างกายหลายที่แล้วก็ขาดอากาศหายใจแล้วก็จะมีดินมีอะไรอยู่ที่หลอดลมเป็นจำนวนมากนะคะเรามาดูอีกเรื่องราวนึงค่ะสำหรับคนชอบปลาร้านะคะปลาร้าตอนนี้มีคำเตือนแล้วนะคะจากแนวหน้า .com ค่ะหมอที่อำนาจเจริญก็เตือนค่ะคนชอบกินปลาร้าดิบเสี่ยงมะเร็งในตับค่ะนายแพทย์ประภาสวีรพลนะคะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญก็เปิดเผยค่ะว่าจากการรายงานสถานการณ์โรคของผู้ป่วยอุจจาระร่วงในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญก็พบนะคะว่าร้อยละ80ของผู้ป่วยมาจากการบริโภคส้มตำที่มีสารปนเปื้อนจากเชื้อโรคทางเดินอาหารแล้วก็มีการเสียชีวิตของประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญในปี2556ถึง2558พบว่ามะเร็งตับแล้วก็มะเร็งท่อน้ำดีเป็นสาเหตุการตายอันดับที่1คิดเป็นอัตราอยู่ที่ 65.33 แล้วก็69และล่าสุด 61.11 ต่อแสนประชากรตามลำดับประมาณ200คนต่อปีซึ่งสาเหตุนะคะมะเร็งตับแล้วก็ท่อน้ำดีอาจเกิดจากพยาธิใบไม้ตับฝังตัวอยู่ในร่างกายถึงแม้ว่ากินยาฆ่าพยาธิไปแล้วแต่ว่าพยาธิใบไม้ในตับจะตายแล้วก็อักเสบเรื้อรังส่งผลให้เกิดการก่อมะเร็งช้าๆเวลาประมาณ 20-30 ปีและที่สำคัญนะคะก็คือสารไนโตรซามีนที่สะสมจากการหมักดองมากที่สุดอย่างเช่นปลาร้าปลาส้มแหนมผักกาดดองจากงานวิจัยก็พบค่ะว่าสารไนโตรซามีนนั้นก่อให้เกิดมะเร็งตับมะเร็งไตมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะอาหารในสัตว์ทดลองส่วนมากอาหารประเภทปลาน้ำจืดที่สุกๆดิบๆอย่างเช่นก้อยปลาปลาร้าปลาจ่อมจะมีพยาธิใบไม้ในตับในอาหารร่วมกับไนโตรซามีนโดยเป็นปัญหาโรคมะเร็งที่พบมากจังหวัดอำนาจเจริญนะคะจึงได้จัดโครงการกำจัดโรคพยาธิใบไม้ในตับและโรคมะเร็งถุงน้ำดีแล้วก็โครงการที่ชื่อว่าร้านส้มตำปลาร้าสุกปลอดโรคปลอดภัยขึ้นเพื่อปลูกฝังค่านิยมของประชาชนแล้วก็สร้างวัฒนธรรมในการกินอาหารปรุงสุกลดอัตราการชุกของโรคพยาธิใบไม้ในตับแล้วก็ให้ประชาชนคนรุ่นใหม่มีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องแล้วก็ประชาชนมีความมั่นใจปลอดภัยจากการบริโภคที่ร้านส้มตำที่มีปลาสุกอีกแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงหรือก็อาหารเป็นพิษอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังได้มอบป้ายสัญลักษณ์ที่ชื่อว่าส้มตำปลาร้าสุกปลอดโรคปลอดภัยจังหวัดอำนาจเจริญให้แก่ร้านค้าทั้ง7อำเภอรวม108รายค่ะสะสมนานเลยนะคะ 20-30 ปีไม่ได้อยู่แป๊บเดียวเราก็จะไปนะคะอยู่ในตัวเรานานมากเลยค่ะเรามาดูข่าวสุดท้ายค่ะเราไปดูไอเดียของการทำพวงหรีดตอนนี้นะคะไอเดียหลายๆที่เขาเรียกบันเจิดจริงๆค่ะวันนี้ก็ยกมาอีกที่นึงแล้วนะคะจากแนวหน้า .com ค่ะสุดยอดไอเดียนะคะนำหนังสือมาทำเป็นพวงหรีดเพิ่มคุณประโยชน์ค่ะคุณเฮียสุมาลีถนอมวงซึ่งเป็นเจ้าของร้านหนังสือชื่อว่าพันทางค่ะอายุ73ปีอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีก็เปิดเผยนะคะว่าด้วยปัจจุบันหนอนหนังสือนั้นมีจำนวนน้อยลงแล้วก็การให้ความสนใจกับที่เป็นรูปแบบรูปเล่มนั้นก็น้อยลงเช่นกันประการหนึ่งก็ได้ยุคนี้ยุคสมัยก็เป็นยุคของสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์กสำหรับการเข้าถึงของการหาความรู้ต่างๆก็จะมาในรูปแบบของการอ่านในสมาร์ทโฟนเป็นอีกทางเลือกใหม่ที่ได้รับความนิยมในยุคปัจจุบันแต่ถึงอย่างไรนะคะหนังสือก็เป็นหนอนความรู้ที่อยู่คู่กับคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติมายาวนานซึ่งตนเองก็ประกอบอาชีพตรงนี้มามากกว่า40ปีจึงมีไอเดียในการต่อยอดส่งความรู้โดยการจัดรูปแบบพวงหรีดหนังสือที่สามารถเป็นอีกทางเลือกนึงให้กับพี่น้องประชาชนสำหรับการส่งต่อความรู้โดยหลังจากที่จบงานเสร็จสิ้นแล้วนะคะจบงานที่โศกเศร้าแล้วหนังสือจำพวกนี้ค่ะก็สามารถส่งต่อความรู้แล้วก็นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในภายหลังเพื่อคนหลังได้อีกด้วยคุณเฮียก็เปิดเผยต่อนะคะบอกว่าขั้นตอนนั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยค่ะโดยใช้กระด้งไม้พร้อมกับจัดเรียงหนังสือประมาณ 15-20 เล่มจัดเรียงรอบวงกลมของกระด้งไม้แล้วก็มีการประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ด้านล่างแล้วก็ทำการปริ้นชื่อผู้ร่วมไว้อะไรปิดผนึกไว้ที่ด้านหน้าก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะนำไปใช้ในงานอโศกเศร้า
ซึ่งพวงหรีดหนังสือนี่นะคะก็ยังช่วยในส่วนของการลดภาวะโลกร้อนส่วนกระด้งก็ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการที่ทั้งตากอาหารหรือว่าตากของใช้ทั่วไปได้แล้วก็ดอกไม้ประดิษฐ์นะคะก็ยังสามารถไปใช้ตกแต่งทำบอร์ดแต่งตกแต่งความสวยงามในที่ทำงานได้อีกเช่นกันค่ะก็เป็นไอเดียของคุณเฮียนะคะที่บอกว่าทุกส่วนเนี่ยใช้ประโยชน์ได้หมดเลยค่ะเรื่องนี้กลับนิมนต์ท่านค่ะก็ดีเนาะไอเดียดีสำหรับการเห็นมันลดพวงหรีดนี่เป็นปัญหาจริงนะสังเกตวิลามีงานศพเสร็จแล้วก็โอ้โหพวงหรีดกองเป็นรถปิกอัพเลยนะไหนจะโฟมไหนจะไม่เน่ามันเป็นโฟมแล้วก็เอาไปพวกเจ้าหน้าที่มันลำบากเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลนะต้องเอาไปเขาพยายามจะเอาไปเผาแต่มันเผาของเผาไม่หมดนะเพราะว่ามันเผาได้เป็นบางส่วนไงบางส่วนก็เป็นมันก็เป็นขยะกองเอาไปเอามามันกองเพิ่มขึ้นนะในวัดนะไม่รู้จะไปสร้างบุญหรือสร้างบาปให้กับพระกับสัปเหร่อไม่รู้คนที่ถ้าทำอย่างนี้รู้สึกว่าเออดีไอเดียดีไม่ต้องทิ้งแล้วก็ไม่ต้องเป็นขยะอะไรที่จะต้องเป็นมลพิษเป็นอะไรเนี่ยเอาไปมีความรู้ต่อก็ไปแบ่งหนังสือก็แบ่งปันกันได้นะหนังสือก็แบ่งปันกันอ่านอีกได้ประโยชน์หลายต่อเลยก็ประทับใจท่านรัฐมนตรีช่วยนะยักษ์มาสัญญากรรมวิวัฒน์สัญญากรรมธรท่านก็พยายามไปมีโครงการที่จะไปเปิดนะรัฐบาลรู้สึกว่ารัฐบาลยุคนี้เนี่ยทำได้นะแต่ยุคอื่นคงทำไม่ได้หรอกรัฐบาลเลือกตั้งเนี่ยทำไม่ได้หรอกที่ทำไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลท่านเป็นเอกพอมีทหารเนี่ยทำได้เพราะว่าไปยึดพื้นที่เขาเนี่ยรัฐบาลธรรมดาไปยึดไม่ได้นะกลัวเสียคะแนนไปแทนเนี่ยกลัวเสียคะแนนกลัวเสียคะแนนกลัวเสียอะไรทั้งที่เขาทำผิดเนี่ยโดยเฉพาะนักการเมืองเนี่ยมีบางคนมีเป็นหมื่นไร่ไปยึดเอามาได้เลยพวกนั้นเนี่ยยึดเป็นที่สปกรเป็นที่หลวงอยู่แล้วนะคะฮะจริงๆก็เป็นที่หลวงอยู่แล้วที่หลวงที่เป็นที่หลวงเพราะไปซื้อจากชาวบ้านราคาถูกๆมาไปยุให้ชาวบ้านเราไปถางป่าทางป่าเสร็จก็ชาวบ้านก็เป็นหนี้เป็นสินครับไปซื้อมาในราคาถูกซื้อไว้เพราะว่ามีตังค์เป็นการฟอกกันเป็นตัวด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่ก็ซื้อไว้บางคนก็ซื้อไว้เยอะไปตรวจสอบเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนละพันไร่นะเนี่ยอาจารย์นี่แต่คนละพันไร่ยึดมาแต่คนละพันไร่นี่แต่ก็ถ้าเขาไปอยู่เขาไปดูแลก็อย่างที่ว่าต้องส่งเสริมเขาด้วยไม่ใช่ว่าไปอยู่ไปดูแลแล้วไม่ปล่อยเขาทิ้งไว้ว่าเอาไปเอามามันก็จะเข้าอีหลอบเก่าเองแหละถ้าไม่ถ้าชาวบ้านหรือคนที่ไปอยู่ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ก็จะเออน่าจะดีกว่านะเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยก็จะมีปัญญากว่ามีอะไรส่งเสริมเขาหน่อยเนาะส่งเสริมเกี่ยวกับหลายๆอย่างเนี่ยท่านคงจะไม่ทิ้งหรอกนะดูท่าทางท่านรัฐมนตรีช่วยท่านไปทำแล้วท่านคงจะไม่ทิ้งแบบว่าปล่อยให้เขาทิ้งไปต้องไปดูเขาหน่อยว่ามีโครงการนี้แล้วเขาไปทำแล้วมันจะต่อเนื่องไหมเขาจะสำเร็จไหมไปสร้างไปทับตัดถนนตัดทางตัดซอยตัดอะไรเข้าไปจะเกษตรกรรุ่นเก่าส่วนมากทำไปทำมาก็เป็นหนี้เป็นสินนี่แหละเอาไปก็ขายทิ้งหาวิธีขายนั่นแหละเอาไปเอามามันก็วงวนเก่าอยู่เนี่ยขายสิทธิ์แทนที่ว่าจะคนที่ไปอยู่เนี่ยต้องคัดคนเข้าไปอยู่หน่อยมีคุณธรรมไหมมีอะไรไหมเข้าไปอยู่แล้วก็สามารถที่จะเป็นแบบเป็นอย่างท่านจะพยายามทำเป็นหมู่บ้านตัวอย่างเป็นชุมชนตัวอย่างให้เขตอื่นเขาดูทำได้นะถ้าทำสำเร็จจุดนี้ได้นะจุดต่อไปมันก็ขยายไปเนี่ยไปถ้าเป็นรัฐบาลยุคต่อไปไปยึดเอาพื้นที่พวกนักการเมืองนั่นแหละนักการเมืองไม่ต้องไปยึดหรอกทำทานไปเลยนะทำทานหาเสียงไปเลยไอ้เอาชาวบ้านมาที่นี่ถ้าอยากจะหาเลือกคำจะได้คะแนนเยอะด้วยไม่ต้องไปโดนอันนี้ไปบังคับเขาเนี่ยคล้ายๆไปบังคับว่าไปบังคับเขาถ้านักการเมืองคนไหนสละที่มีที่เป็นพันๆเป็นหมื่นไร่สละให้ชาวบ้านบ้างเนี่ยจะได้คะแนนตึมเลยในจังหวัดตัวเองช่วงนี้ออกมาเลยนะคะไม่ต้องไปหาเสียงยากเลยไม่ต้องไปยากเลยรับรองว่าดังแน่นอนไม่ต้องไปอะไรนะให้สื่อไม่ต้องไปจ้างสื่อใช่คือสื่อน่ะจะเป็นไปหาเองสื่อน่ะจะประโคมให้ท่านเองว่าท่านน่ะทำในสิ่งที่โอ้ตนใจอ่ะนะถูกใจชาวบ้านถูกใจประชาชนพี่น้องทั้งหลายท่านรับรองท่านไม่ตกเทรนแน่นอนคือถ้าเขาทำอย่างนี้นะ
ขาก็จะเข้าใจไปอีกแบบนึงนะเนี่ยประชานิยมนะเนี่ยแจกที่ดินประชานิยมดีประชานิยมนะเนี่ยประชานิยมดีผิดกฎหมายนะประชานิยมคือทุกสิ่งทุกอย่างมันว่าได้นะว่าไปแล้วแต่มุมลบมุมบวกแต่ว่าแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะสิ่งที่ดีสิ่งที่น่าจะทำอ่ะประชานิยมก็ประชานิยมดีทำไปเลยคือคนที่ว่าห้ามเขาไม่ได้หรอกยังไงก็ว่าถ้าไม่ดีก็ว่า เหมือนเขาบอกว่าสืบทอดอำนาจกลัวรัฐบาลคสช.สืบทอดอำนาจถ้าสืบทอดอำนาจดีๆก็สืบทอดไปเลยไม่ต้องไปสืบทอดขี้โกงสืบทอดอะไรนะนิสัยไม่ดีสืบทอดการฟอกเกินการกอบกล้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปนำเสนอสืบทอดการให้การพัฒนาประเทศและการอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนจริงๆที่ดินเนี่ยมันมีในประเทศไทยเราเนี่ยมันมีพอแบ่งปันกันทำมาหากินได้อยู่แบ่งเฉลี่ยกันไปบ้างบางทีคนก็มีเป็นจำนวนหมื่นเป็นแสนไร่บางคนก็ไม่มีสักงานเลยมันอย่างนี้มันถ้าแบ่งปันกันมันอย่างที่ว่ามันก็น่าจะดีถ้าคนไม่เสียสละแล้วก็ตั้งกฎเกณฑ์ให้ดีแล้วเห็นว่าในแต่ละที่โครงการใหม่เนี่ยน่าจะเป็นโฉนดชุมชนคือไม่มีใครเป็นกรรมสิทธิ์แต่ว่าใช้อาศัยอยู่อาศัยกินได้ทุกครอบครัวแต่ขายไม่ได้น่าจะเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะเหมือนมูลนิธิเราอ่ะไม่ใช่มูลนิธิเหมือนในเครือข่ายของเราเหมือนกันไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นตัวเป็นตนแต่มีอะไรนะมีเจ้าของร่วมกันใช้ประโยชน์ได้ผู้ที่อยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ในหลักที่เราตั้งไว้เนี่ย อยู่ร่วมกันช่วยกันอะไรบูรณะสร้างสรรค์แล้วก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้น่าจะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้ามาในรูปร่องรอยเนี่ยมันจะไม่เข้าไปในกฎเกณฑ์เดิมที่พอรุ่นแรกใช่ไหมคะรุ่นแรกเนี่ยทำประโยชน์ทำอะไรเจริญก้าวหน้าพอลูกรุ่นหลานเนี่ยพ่อแม่ก็กลัวลูกรุ่นหลานลำบากเอาลูกรุ่นลูกหลานเนี่ยไปเรียนหนังสือก็ไปทำงานอื่นก็ขายอีกอะขายไปให้ในทุนเหมือนรีลอบเดิมนั่นแหละค่ะแต่ว่าเขาคงตั้งกฎเกณฑ์ที่ป้องกันสิ่งเหล่านี้ไว้แล้วค่ะประเทศไทยยุคนี้มีบุญนะโชคดีมีกุศล มีกุศล มียักษ์มาช่วยมียักษ์มาช่วยยักษ์ยุคนี้นี่มาช่วยเป็นยักษ์ใจดีนะเป็นยักษ์ใจดีและทีมงานในคณะรัฐบาลนี้นะคะรู้สึกจะไปในทำนองเดียวกันคือทำยังไงจะสร้างสรรค์แล้วก็ก่อเกิดเนี้ยของระบบของในหลวงร.9เนี่ยระบบการพึ่งตนเองนี่แหละทำยังไงที่จะให้ประชาชนเนี่ยกลับคืนมาท้องถิ่นมาอยู่มาทำกินและทำเศรษฐกิจพอเพียงสร้างชุมชนให้เข้มแข็งใช่สร้างชุมชนให้เข้มแข็งมากกว่าให้ภาคการเมืองเข้มแข็งใช่ค่ะแล้วก็จะส่งเสริมคนรุ่นใหม่ด้วยเรื่องความรู้พวกนี้มันคืออาจารย์ยักษ์มาทำหน้าที่อย่างเงี้ยคือได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วมันอาจจะยังขาดแหว่งๆอยู่แต่ได้ขนาดนี้ก็ถือว่ามากที่สุดทุกรัฐบาลแล้วจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีทีนี้เนี่ยอย่างคนชาวบ้านเนี่ยถ้าส่งเสริมไปอีกเนี่ยมันก็ต้องส่งเสริมเอาเรื่องของสุขภาพเรื่องอะไรเข้ามาช่วยอีกว่ากินผักกินพืชปลูกผักปลูกพืชนี่แหละโดยที่แม้ว่าจะกินเนื้อสัตว์กินปลาเนี่ยมันก็ต้องรู้โทษภัยของมันมันไม่ใช่เอาปลาดิบมากินมันก็เป็นพยาธิใบไม้ได้ตับอะไรเงี้ยไปเป็นโรคเป็นภัยอีกเห็นไหมคือพึ่งตัวเองได้นะไปทำเองเป็นนะทำปลาร้าเป็นแต่ก็สุดท้ายก็ไปเป็นโรคเป็นภัยอีกอย่างเงี้ยมันก็เป็นโครงการพวงเกวียนให้รัฐบาลต้องมาสร้างสุขภาพที่ดีอีกก็เกยกลายเป็นงบประมาณที่ต้องสูญเสียอีกอะไรเงี้ยดังนั้นพึ่งตนเองอย่างเดียวยังไม่พอมันต้องรู้จักการใช้ชีวิตการกินการอยู่อะไรที่มันสมดุลกันด้วยมันไม่ใช่เป
ฉพาะจะมีแต่รายได้อย่างเดียวสุดท้ายรายได้มากขึ้นก็ไม่เกิดประโยชน์ปลาร้าทุกวันนี้มันไม่ใช่ปลาร้าเหมือนพ่อแม่เราทำกินมันสมัยก่อนนะปลาร้าทุกวันนี้ปลาร้าเขาทำมาจากตลาดแล้วที่มาจากตลาดเขาจะใส่สารอะไรให้เราบ้างกันไม่รู้ที่มันเป็นมะเร็งไม่ใช่มะเร็งเพราะกินปลาร้าแบบพื้นบ้านนะเป็นมะเร็งเพราะว่าผมมาคิดว่ามันจะเป็นมะเร็งคนสมัยก่อนเขาก็กินปลาร้าคนอีสานเลยมันไม่ค่อยเป็นมะเร็งกันเท่าไหร่นะเพราะเป็นปลามะเร็งกันช่วงหลังกันเนี่ยนะเพราะว่าปลาร้ามันไม่ทำกินเหมือนปลาร้าแต่ก่อนมันนากว่านาธรรมชาติใช่ไหมนาทุกวันนี้มันนาเคมีอีกปลาร้าก็ปลาที่มันมาจากไหนก็ไม่รู้มันมีผ่านเคมีมาเท่าไหร่กว่าจะมาเป็นปลาร้าทีนี้มันก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นมะเร็งตับมาจากการผลิตที่ไม่ถูกขั้นตอนนี่แหละมีส่วนที่เวลาเขาผลิตเขาจะใส่สารอะไรค่อยให้กับมนุษย์ที่มันจะรักษาปลาร้าไม่มันให้มันอยู่ได้นานเนี่ยมันจะมีส่วนแล้วก็สีสวยนะสีสวยหน้าตาดูดีนะปลาร้าสมัยใหม่อาจจะกลิ่นสีรสชาติเขาแต่งมาเนี่ยแหละใช่เขาแต่งรสแต่งสีมันมีส่วนที่จะให้เป็นสารเป็นมะเร็งมากกว่าเนี่ยมันมีส่วนด้วยสมัยโบราณนี่เขาหมักอะไรหมักแต่เกลือปลาร้าก็ทำปลาร้าแบบโบราณมันต้องใช้เวลาไงก็ข้าวคั่วมันต้องใช้เวลาแล้วก็มันจะมีกลิ่นหอมของข้าวคั่วมีกลิ่นอะไรนี่ก็คือมันจะดับกลิ่นดับอะไรนี่เขาทำเป็นแบบสูตรโบราณกันนะสมัยก่อนผมเคยกินปลาร้าอยู่ก่อนก็กินมันเยอะมากสมัยเป็นเด็กนี่ก็เล่าให้ฟังว่าปลาร้าเขามาทำมาจากจุดนั้นแต่ไม่ใช่สนับสนุนให้เรากินมักสุราแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องไปกินปลาร้าให้เป็นโรคพยาธิหรอกอันนี้เล่าว่าสาเหตุมันอาจจะมาจากจุดที่มันผลิตการผลิตมันไม่ถูกที่มันเป็นมะเร็งก็มีส่วนก็หันกลับมาว่าชุมชนน่าจะพึ่งตนเองเหมือนท่านว่าเนาะเนี่ยคือทำอยู่ทำกินอ่ะทำยังไงจะหาวิธีทำอยู่ทำกินไม่ต้องไปพึ่งตลาดไม่ต้องไปแล้วก็ทำอยู่ทำกินเนี่ยอาจจะนำเสนอขายในสิ่งที่ปลอดภัยให้สังคมเนาะคือทำอยู่ทำกินเนี่ยเราทำแล้วเราก็กินกินแล้วมันจะได้คำตอบว่ารสชาติแบบไหนที่ตลาดเขานิยมก็มันจะรู้เลยว่าจะปรับปรุงสูตรยังไงใช่ไหมเนี่ยคือลักษณะของชีวิตแล้วเข้าไปสู่ของอาชีพที่มันเป็นสัมมาอาชีพเนี่ยจริงๆเนี่ยมันต้องเรียนรู้ตั้งแต่ตัวเองลงมาว่าตัวเองจะปรับปรุงยังไงจะใช้ชีวิตปรับปรุงตัวเองยังไงเนี่ยก็มีอย่างคนที่เขาทำให้ดูเนี่ยอย่างทำพวงหรีดเนี่ยเห็นไปทำหนังสือเนี่ยแต่ว่าเออมันก็เป็นไอเดียที่ดีเพราะว่าหนังสือเนี่ยกว่าเขาจะผลิตออกมาได้เป็นหนังสือนะเขาจะต้องคิดแล้วคิดอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งมันละเอียดมากเลยนะตัวหนังสือที่มันจะแล้วมันก็พอซื้อมาแล้วปุ๊บเนี่ยพอซื้อมาปุ๊บเนี่ยมันจะอ่านกี่ครั้งก็ได้มันจะอ่านกี่ครั้งก็ได้แล้วก็มันมีความละเอียดถ้าอ่านจากโซเชียลเนี่ยมันไม่ละเอียดหรอกบางทีไม่รู้มันจริงหรือไม่จริงด้วยซ้ำไปมันเอาแค่ประโยค2ประโยคเลยซ้ำไปอะไรเงี้ยมาแล้วบางทีถ้าไปใช้ไอ้เครื่องเนี่ยนะมันเป็นอันตรายต่อสายตาใช่ไหมครับใช่ถ้าเป็นหนังสือเนี่ยเราจะอ่านก็ต้องคือจ่ายครั้งเดียวถ้าพูดถึงอ่ะจ่ายครั้งเดียวถ้าไปอ่านในโซเชียลเนี่ยมันคือต้องจ่ายตลอดเสียสายตาอีกเสียสายตาอีกถ้าเป็นหนังสือเนี่ยมันจะมีเดี๋ยวนี้มันจะมีอะไรนะกระดาษถนอมสายตานะคะแล้วมันก็จะได้ส่งเสริมอีกอาชีพนึงที่คนเขาทำหนังสือเนี่ยขึ้นมาก็สื่อสารให้สังคมได้รับรู้ในหลายๆเรื่องคือในยุคเรานี่ก็ยังก็ไม่มันก็ยังไม่น่าจะหายไปในสิ่งเหล่านี้แต่ว่ามันอาจจะน้อยลงอ่ะเพราะว่าหนึ่งการพกพาไอ้ยังว่านะสมาร์ทโฟนนี้มันเครื่องเดียวจบเนาะคนเนี้ยก็ตอบโจทย์คือคนใจร้อนอ่ะนะคนใจร้อนแล้วมันจะเอาแค่เนี้ยพอละไม่ต้องหลายเล่มหลายคือไม่ต้องพกแบบเอส่วนสงสัยสมัยอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยนักเรียนเขาจะไม่พกไอ้อะไรนะหนังสือเป็นเป้เลยนะน่าจะพกเครื่องเดียวนะจุฑา มีในทุกรายวิชาอยู่ในนั้นเขาเจตนาเขาก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าจริงๆอ่ะข้อเสียมีมากมายมหาศาลค่ะก็เรื่องของค่าใช้จ่ายได้ไงค่าใช้จ่ายครัวเรือน
ม่ได้จ่ายครั้งเดียวจบไงทั้งกินพลังงานด้วยใช่กินพลังงานแล้วก็มันจะเนี่ยถ้ามีอย่างอื่นเข้าไปด้วยแถมถ้าส่งเสริมคนให้มาอยู่กับหนังสือส่งเสริมให้อยู่กับเศรษฐกิจพอเพียงสร้างงานให้เป็นประโยชน์อย่างนี้นะคะความคิดเนี่ยมันจะไม่ได้ไปจมอยู่กับว่าโอ้โหหิวเหล้ากินเหล้าโอ้มันต้องกินเหล้าอะไรเงี้ยมันไปเครียดไปกับไอ้พวกของเมาของมึนเมาอะไรเงี้ยนะเป็นอบายมุขใช่เป็นอบายมุขพวกเนี้ยแต่มาก็ดูแล้วโอ้โหหิวเหล้าถึงขนาดว่าฆ่าลูกได้เนี่ยมันโอ้โหเราเคยได้ยินแต่ยาบ้าเนาะอันนี้เหล้าแสดงว่าแม่คนนี้ก็เป็นแม่รุ่นใหม่นะไม่ใช่แม่รุ่นเก่านะอายุยังไม่มากเลยแค่30กว่าปีคือรุ่นใหม่ไม่ได้พัฒนาไม่ได้อบรมมาจากครอบครัวอยู่กับปู่ย่าตายายที่อบรมเชิงคุณธรรมใช่วัฒนธรรมอยู่ในศีลในธรรมอย่างเงี้ยนะเป็นคนที่อะไรนะจะเสพสุขลูกจะเสพสุขอย่างเดียวอ่ะเสพสุขที่อะไรสุขไม่ไหม้อ่ะสุขที่ทำให้ไหม้ตัวเองอ่ะนะสุดท้ายก็ต้องเห็นเราเห็นเลยว่าคนรุ่นใหม่ทุกวันนี้เนี่ยคิดดูว่าอายุแค่นี้นะค่ะเป็นแอลกอฮอล์ลึกซึมได้ติดเหล้าขนาดนี้แสดงว่าเขากินมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่อ่ะมา6ปีค่ะใช่ไหมกินเหล้ามา6ปีเห็นไหมกินจนติดอ่ะนะฉะนั้นก็ไม่ได้แตกต่างจากคนทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะแค่ติดเหล้านะติดสมาร์ทโฟนติดการใช้เครื่องสำอางติดการแต่งตัวอะไรพวกนี้มันเป็นไปได้ทั้งนั้นเลยเวลามันติดแล้วนะติดแล้วมอมเมาถูกเมาแล้วเนี่ยมันติดแล้วก็ความสิ้นเปลืองการใช้ชีวิตมันก็จากสติปัญญาที่มันใสๆนะถูกพวกนี้ครอบงำปุ๊บนี่หมดเลยนะเบลอหมดเลยนะมันก็เลยต้องอาศัยยักษ์มาช่วยเนี่ยแหละยักษ์มาช่วยปลดแอกชีวิตนะก็คงจะได้พัฒนาไปกลุ่มนึงนะในรุ่นนึงเป็นตัวเป็นต้นแบบใช่ใช่เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างที่จะเริ่มซึ่งอาจารย์ยักษ์ก็ดูแล้วมันก็คือเป็นตัวแทนของในหลวงนะค่ะเป็นตัวแทนของในหลวงในยุคเนี้ยที่เอาสิ่งที่ท่านมาก็ดูแล้วก็ต้องเหนื่อยอ่ะต้องยอมเหนื่อยเหมือนกับในหลวงท่านตลอดไปข้ามน้ำข้ามภูเขาไปอย่างเงี้ยอาจารย์ยักษ์ก็ต้องทำหน้าที่แบบนี้แหละค่ะถึงแม้ว่าจะผลักดันกฎหมายผลักดันอะไรมันทำไม่ได้ก็ต้องเหนื่อยมากขึ้นไปอีกนะเหนื่อยมากขึ้นไปอีกที่จะต้องส่งเสริมทุกวันอย่างข่าวเนี้ยส่งเสริมถึงคนรุ่นใหม่นะก็ชื่นชมว่าเขาคงจะอยู่หัวไร่ปลายนาก็คงจะไม่ถนัดกับเขาอะนะไปปลูกผักใช้แสงเทียม ใช้แสงไฟแทน คือคนรุ่นใหม่เนี่ยพ่อแม่แต่ก่อนเนี่ยคนที่เข้ามาอ่านเป็นส่วนมากจะจบปริญญาเนี่ยนะพ่อแม่แต่ก่อนเนี่ยไปดูถูกไงดูถูกว่าดูถูกอาชีพตัวเองเนี่ยว่าแต่ก่อนเนี่ยมีคนเหมือนกันที่เขาเรียนจบปริญญามาเขาต้องไปแอบทำนาทำสวนกลางคืน เพราะว่าทำกลางวันไม่ได้นะเพราะว่าแม่เนี่ยแม่เนี่ยอายเขาวิชาปริญญาจบปริญญามาแล้วมาทำสวนทำนานี่อาจารย์ยักษ์จะเอาคนจบปริญญามาทำสวนทำนาทำสวนทำไร่เนี่ยทำนาทำปลูกผักเนี่ยเพราะว่าคนจบปริญญาจะมีความรู้มากกว่าชาวบ้านนะจะสามารถส่งขายส่งอะไรทางออนไลน์ทางอะไรได้ทำการตลาดทำอะไรจะเอาอะไรมาใส่พืชจะงามดีอะไรดีมันต้องใช้ความรู้เหล่านี้มันถึงพัฒนาเกษตรประเทศไทยจะไปได้ผมว่าตอนนี้พ่อแม่ก็เลยไม่อายนะไม่อายแล้ว ไม่อายแล้ว พ่อแม่เห็นลูกมาทำนี่ต้องส่งเสริมนะเห็นลูกก็ทำปลูกผักปลูกพืชกินเองเนี่ยมันต้องส่งเสริมแต่ทุกวันนี้เนี่ยเราก็มองเห็นเลยนะว่าแม้แต่พ่อครัวไม่ใช่ พ่อบ้านแม่บ้านเนี่ยถึงขนาดว่าไปติดอบายมุขเนี่ยสอนลูกก็ไม่เป็นถึงต้องฆ่าลูกเนี่ยนะโหมันอาตมาไม่รู้ว่ามันสะสมมากันแต่ชาติไหนเนาะว่าเป็นแม่เนี่ยไม่น่าที่จะคิดฆ่าลูกได้นะแต่นี่มันสามารถฆ่าลูกได้เบลอตอนนั้นเขาเหมือนมันสุดยอดสุดยอดของความชั่วร้ายจริงเลยนะเรื่องนี้
ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องให้กำลังใจอาจารย์ยักษ์แล้วก็ช่วยอาจารย์ยักษ์เนาะที่เราจะต้องมาเป็นแบบอย่างโดยเฉพาะชาวโศกนี่กำลังทำก็ยังไม่กระเตื้องเท่าไหร่นะทำได้ขนาดนี้ก็แม้แต่เปิดอบรมสารพัดเลยนะสมัยยามักมั่งคนเข้าวัดมั่งอะไรเงี้ยนะมีดีทีละก้าวในจุดของเรานะคะทั่วประเทศเพราะว่าในเรื่องเราก็เปิดเผยอย่างเงี้ยในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะคะหลักสำคัญก็น่าจะเป็นเรื่องของคุณธรรมในเรื่องอบายมุขต่างๆถ้าในการแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องนงเรื่องน้ำเสร็จแล้วว่าอย่างที่ท่านบอกแล้วค่ะกลับไปก็ยังไปกินเหล้าอยู่กลับไปยังซื้อหวยอยู่ใช่ไหมคะก็ยังเดี๋ยวปัญหาก็วนมาที่เดิมอีกสุดท้ายก็เป็นเหยื่อของพวกที่มันสร้างเป็นนายทุนนะสร้างสิ่งมาล่อสิ่งของมาล่ออีกสร้างสิ่งของมาล่อสุดท้ายพอประชาชนเป็นหนี้ก็ขายที่ที่โดนครอบครองเนี่ยค่ะแล้วก็วนมาอีกวนกลับมาปัญหาก็ไม่จบเลยค่ะซ้ำแล้วซ้ำเล่านะแต่ตอนนี้ก็คงถูกกันแล้วล่ะเพราะว่าที่ให้เนี่ยน่าจะเป็นโฉนดรวมอาจจะแบ่งเป็นแปลงๆที่เป็นแบ่งล็อกกันไปแบ่งล็อกกันไปที่ว่าจะมาทำเนี้ยเนี่ยทำอยู่ทำกินแล้วก็สร้างอาชีพแล้วก็เหมือนคนรุ่นใหม่อ่ะที่จะสร้างต่อยอดของคือเป็นต้นแบบอ่ะต้นแบบอีกคนอีกรุ่นนึงที่ว่าจะเข้ามาทำเกษตรอาจจะเป็นเกษตรพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่หรือเกษตรที่เกษตรอินทรีย์อ่ะส่วนใหญ่ถ้าสร้างแล้วก็คงสร้างเกษตรอินทรีย์นี่แหละเพราะว่าเกษตรอินทรีย์มันไม่มันจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมมากถ้าไม่ไปทำเชิงอุตสาหกรรมนะอุตสาหกรรมพืชเชิงเดียวอ่ะสิ่งเหล่านี้ก็จะพัฒนาแล้วก็ฟื้นฟูทั้งดินทั้งน้ำทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็พัฒนาวิญญาณของคนด้วยแต่อันนี้เป็นสิ่งที่ยากขั้นต่อไปที่ว่าจะช่วยกันพัฒนาต้นตอของมันก็คือความอยากเลยนะค่ะความอยากความตัณหาอยากจะกินอร่อยกินอร่อยได้มาจากไหนได้มาจากห้างสรรพสินค้ากินอร่อยได้มาจากไหนได้จากที่จะต้องลงทุนไปซื้อไกลขนาดไหนก็อยากจะไปซื้ออะไรแล้วก็อร่อยอร่อยง่ายๆอร่อยง่ายๆที่คุณไม่ต้องลงแรงมากอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะต้องจ่ายกว่าจะได้อร่อยเหล่านี้คุณจะต้องทำยังไงอ่ะจากอาชีพที่ทำมาโหแต่ละคนแต่ว่าถ้าคนทำด้วยแรงของตัวเองที่มันอย่างกับพ่อแม่เราทำนาเนาะเขาจะใช้จ่ายแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ต้องคิดนะคิดเพราะมันเหนื่อยอ่ะกว่าจะหามาได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์กว่าจะขายข้าวได้แต่ละถังแต่ละเกวียนแต่ละอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะปลูกกว่าจะได้เนี่ยต้องโหบริหารจัดการไม่ใช่ใช้เทคโนโลยีเหมือนสมัยเนี่ยใช้อะไรง่ายๆได้อะไรง่ายๆก็เลยจ่ายง่ายๆแล้วก็เป็นหนี้ง่ายๆด้วยโอ้มันเกี่ยวเนื่องกันไปหมดคือความง่ายๆแล้วไม่ได้คิดอะไรมากเนี่ยเพื่อตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ทางใจนะแค่ความอร่อยนะก็ไปสร้างอาชีพสร้างอาชีพตัวเองให้เข้ากับเทคโนโลยีสุดท้ายก็อยากจะได้เงินเยอะๆก็คือความร่ำรวยเอาตัวเลขมาแข่งกันเห็นเอาความร่ำรวยอย่างนั้นเนี่ยมาตอบสนองกับปากมาตอบสนองกับใจเอามาอวดกันที่ต้องไปเอาความสุขต่างๆที่มันเป็นกงกรรมเปลี่ยนนะสุดท้ายเนี่ยถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิได้เห็นสัมมาทิฏฐิที่แท้จริงเนี่ยมันก็จะมีสิ่งหลอกสิ่งล่อยั่วยวนเหมือนข่าวที่แล้วเนี่ยรวยนะเป็นมหาเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีรวยเท่านั้นรวยเท่านี้ก็ไปถูกคนเหล่านี้มาหลอกมาล่ออีกให้เป็นประธานแทนที่จะมาฝึกให้เขามาเป็นประธานกลุ่มที่จะพึ่งตนเองใช่ไหมช่วยเหลือซึ่งกันและกันไปเป็นประธานให้กับไปหลอกไปล่อคนอื่นเขามาติดกับดักอีกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอาตมาเห็นว่าโอ้ทิฏฐิของคนนี่มันทั้งลึกทั้งแน่นเนาะมันถูกปลูกฝังกันมาชั่วลูกชั่วหลานนั่นแล้วก็หลงแล้วก็หลงเป็นความเก่งด้วยนะคะเก่งในสิ่งเขาเรียกมิจฉาทิฏฐิถ้าจะพูดถึงในศาสนาพุทธนะเก่งในเรื่องของมิจฉาทิฏฐิหลอกลวงล่อลวงไม่ละอายต่อบาปคือ
ทำยังไงจะเก่งโชว์ได้อะเก่งในทางที่ก็เรียกอะไรผิดศีลแล้วทำแล้วก็จะให้แล้วก็ทำให้ดูดีด้วยนะแล้วก็มาเทียบเคียงให้คนอื่นเขายอมรับหลงไหลเอาตามเอาแบบอย่างมันถ้าเป็นยุคการสมัยนี้ก็ไม่รู้เราจะทำก็ทำเท่าที่ทำได้นะคะทำยังไงเราจะนำเสนอในสื่อในสิ่งที่สังคมที่ควรจะได้รับรู้ร่วมกันว่าสิ่งเหล่าไหนควรเอาอย่างสิ่งเหล่าไหนควรไม่ต้องไปทำตามอีกอ่ะคือมันพาให้เราไม่เจริญพาให้เราเป็นทุกข์พาให้เกิดอะไรนะความไม่คือหาทางออกไม่เจออ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์ที่จะสร้างให้ทั้งครอบครัวทั้งตัวเองเนี่ยพาให้อยู่เย็นเป็นสุขให้พึ่งพาตัวเองได้ให้ลูกหลานนะมาเห็นดีในสิ่งที่พ่อแม่เคยพาทำอ่ะนะ เขาดูแล้วมันเหมือนถ้าบางคนนะฮะบอกว่ามันล้าสมัยมันไม่น่าเอาอย่างมันช้าเออกว่าจะเกิดผลได้แต่ละชิ้นแต่ละอันเนี่ยมันเหน็ดเหนื่อยว่าไงนะเพราะว่าเรื่องอะไรจะไปเหน็ดเหนื่อยถ้าบางคนที่เห็นจริงๆแล้วความที่เหมือนว่าจะเหน็ดเหนื่อยนะมันได้ทั้งใช้พลังความคิดใช้ทั้งแรงกายแรงใจเนี่ยสร้างสรรค์มันเป็นคุณค่าต่อวิญญาณนะแต่ว่าถ้าคนรุ่นใหม่ที่เขาบอกว่าเขาไปเรียนวิชาการเขาจะใช้แต่สมองในการบริหารหารายได้ที่สิ่งที่เข้ามาเนี่ยง่ายๆเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าเอาอย่างมากกว่าจริงๆแล้วมันจะต้องพลิกกลับมาทำยังไงจะให้พึ่งตนเองได้เหมือนในหลวงร.9เนี่ยท่านพยายามเป็นแบบอย่างเป็นผู้นำร่องไปแล้วอย่างตอนนี้รัฐบาลก็พยายามที่จะส่งเสริมแต่ไม่รู้มันจะกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันก็หยุดอยู่ไม่ได้มันต้องทำนะเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีที่สังคมควรที่จะช่วยกันสร้างสรรค์ทำยังไงจะต่อยอดสิ่งเหล่านี้แล้วคือมันเป็นเรื่องของการทวงดุลสิ่งที่เขาคนที่ฝังความคิดที่ว่าใช้เสพวัตถุสิ่งง่ายๆเนี่ยเราคงไปหยุดยั้งเขาไม่ได้นอกจากเนี่ยเราจะทำสิ่งเหล่านี้เพิ่มขึ้นมาเติมในสังคม ให้เป็นตัวเลือกหนึ่งที่คนที่เห็นในสิ่งเหล่านี้ว่าน่าจะมาเลือกทางนี้ในสิ่งที่ดีกว่าเป็นเรื่องที่อาศัยทั้งจิตวิญญาณความสงบเย็นในเรื่องของวิญญาณของแต่ละคนละคนที่ว่าควรอาศัยอ่ะค่ะคือก็ดูตัวอย่างอย่างคุณทําพวงหรีดเนี่ยนะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้นั้นก็คือความถนัดของเขาใช่มั้ยค่ะเขามีหนังสือมีอะไรก็ความถนัดทํายังไงจะสร้างสรรค์เสนอเอาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเหมือนอาจารย์ยักษ์กําลังส่งเสริมเนี่ยค่ะเราไม่มีศิลปะในการทำพวงหรีดอย่างนั้นเราลองมาทำสิ่งที่มันแตกต่างจากตรงนั้นในให้มันเป็นอาชีพของตัวเองให้นำเสนอให้กับสังคมอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเนี่ยจะมาว่าถ้าคนเราเนี่ยไม่สามารถพึ่งตัวเองได้เนี่ยไม่สามารถพึ่งตัวเองได้โดยพื้นฐานเนี่ยสุดท้ายมันก็คือธาตุของสังคมที่มันถูกชักจูงไปอ่ะถูกชักจูงไปแล้วทำให้ชีวิตตัวเองเนี่ยมันต้องย่ำแย่ซับซ้อนๆอะไรลงไปทำให้ตัวเองต้องเดือดเนื้อร้อนใจเป็นทุกข์มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งดีแล้วเนี่ยที่มีนโยบายแบบนี้มีตัวอย่างมีทฤษฎีของในหลวงมาใช้มีคนนำอย่างอาจารย์ยักษ์มีรัฐบาลเขากำลังส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและจะนำเสนอยังไงให้คนเขาได้เรียนรู้ตามว่าสิ่งที่ดีๆของประเทศไทยของคนไทยอ่ะมันก็มีมันต้องดึงออกมายิ่งโดยเฉพาะพอดึงออกมาแล้วเนี่ยมันจะไปไหนมันก็อยู่กับคนรุ่นใหม่ที่จะต้องสืบทอดด้วยวิธีไหนที่จะกระจายความรู้เหล่านี้แล้วก็ต่อยอดให้กับคนทั้งโลกต่อยอดให้คนอื่นได้สนใจได้ได้นำเสนอในสังคมค่ะใช่ก็คือลักษณะอย่างนี้แหละคือสิ่งที่มันเป็นปัญญาที่มันเกิดจากสัมมาทิฏฐิ
จากตัวเองเนี่ยมันเกิดสัมมาเป็นมรรคเป็นมรรคเป็นผลที่ตัวเองได้จากสิ่งที่ตัวเองได้นะก็คือเรื่องอะไรก็เรื่องของศีลเริ่มต้นตรงที่มีศีลถ้าเรามีศีลเนี่ยมันจะเห็นได้ว่าแม้จะยากแม้จะลำบากเนี่ยแต่เรามีปัญญารู้ว่าแค่เรามีศีลเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญญาได้ยังไงที่จะดำเนินชีวิตได้ยังไงอันนี้คือสัมมาทิฏฐิก็ไปเข้าวัดแล้วก็ไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมทุกอย่างมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยมันไม่ได้พัฒนาจิตวิญญาณ ไม่ทำให้เกิดการพึ่งพาอาศัยแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันที่ว่าไม่ต้องไปตกอยู่ในอบายมุขอีกอ่ะเข้าวัดจริงอบายมุขคุณก็ยังเต็มอยู่เลยอ่ะการแต่งเนื้อแต่งตัวการแข่งขันการแย่งชิงคุณก็เหมือนเดิมยังไม่ได้พัฒนาเปลี่ยนนิสัยเลยอ่ะงั้นการพ้นศีลก็คือต้องพ้นระดับศีลปฏุปาทานศีลปฏะปามาสให้ได้มันจึงจะเป็นสมาธิจิต ถ้ายังพ้นพวกนี้ไม่ได้เนี่ยชีวิตเราก็ยังนั่นแหละวงเวียนๆอยู่แถวๆนั้นแหละฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็อยากจะให้มาเข้ามาศึกษานะเข้ามาศึกษาแบบที่พวกเราพากันทำเนี่ยว่าศีลสมาธิปัญญามันจะสอดคล้องกันได้ยังไงค่ะก็นึกถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะคะ 4,700 กว่าโครงการค่ะซึ่งสำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยรับผิดชอบถึง 3,469 โครงการซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานหลักนะคะในการที่นำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนำไปสู่ประชาชนซึ่งตอนนี้นะคะดิฉันคิดว่า3เส้าหลักของการส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ดีกินดีเนี่ยก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างที่พ่อครูสมณะโพธิราบอกว่าประชาธิปไตยของประเทศไทยเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดเพราะว่ามีทั้งประชาชนมีทั้งสถาบันกษัตริย์แล้วก็จิตวิญญาณซึ่งเป็น3เส้าเนี่ยค่ะที่จะช่วยให้เป็นประชาธิปไตยแล้วตอนนี้ค่ะดิฉันว่าประชาธิปไตยประเทศไทยกำลังเบ่งบานนะคะเพราะว่าหน่วยราชการอย่างที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยก็ถูกสานต่อโดยนโยบายของกระทรวงเกษตรซึ่งเป็นนโยบายกระทรวงหลักที่พัฒนาในเรื่องนี้ค่ะก็หวังว่านะคะเลือกตั้งก็ดิฉันว่าช้าไปหน่อยก็ดีนะคะเพราะตอนนี้งานกำลังเดินหลายเรื่องเลยค่ะสำหรับวิปัสสนาค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ค่ะกราบขอบพระคุณท่านสัมมนาท่านสิกขมาที่ร่วมรายการค่ะขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะดิฉันในน้ำคำมาจนพร้อมทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ